ค่ะท่านผู้ชมคะพบกับดิฉันพัชชาธนาเริศในรายการกรุ๊ปแม่บ้านเมืองค่ะวันนี้วันเสาร์ที่16มิถุนายน2555ค่ะแขกรับเชิญประจำของดิฉัน2ท่านค่ะท่านแรกค่ะท่านอดีตสว.วรินทร์เพ็ญจรัสค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะสวัสดีครับครับค่ะอีกท่านนึงค่ะท่านเภสัชกรสุวัฒน์สินจวงค่ะสวัสดีค่ะท่านครับสวัสดีครับค่ะก็วันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสารรัฐธรรมนูญเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าอย่างที่ตอนนี้เราเห็นกันอยู่ว่าศาลท่านกำลังถูกรังแกถูกรังควานถูกก้าวล่วงสารพัดหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะไปลงชื่อถอดถอนท่านหรือว่าจะเป็นเรื่องที่เจ๋งดอกจิกนำชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ของทั้งบุตรด้วยของท่านภรรยาของท่านด้วยไปกล่าวในเวทีของเสื้อแดงนะคะก็อาจจะทำให้เกิดมีการคุกคามเกิดขึ้นได้ด้วยค่ะทั้งสองท่านมีความเห็นยังไงกับตอนนี้ว่าสารรัฐธรรมนูญเป็นยังไงหรือว่าควรจะต้องทำตัวยังไงกันบ้างอยู่ค่ะเชิญท่านหมอครับอาจารย์หมอครับอันจริงนะเรื่องการคุกคามสารเนี่ยเราถ้าประชาชนฉลาดจะเห็นว่าอย่างนี้เลยนะครับผู้ที่เอามาเอาเบอร์โทรศัพท์เอาอะไรต่ออะไรมาพูดแล้วก็กล่าวขอโทษใช่ไหมครับขอโทษยังง้วนยังในขณะที่ขอโทษเนี่ยครับก็ยังทำประหนึ่งอยู่ในสภาอุบาทนะผมขอประธานอภัยจริงๆก็คือว่ากล่าวประนามคนไปแล้วเขาบอกให้แก้ให้ถอนคำพูดกว่าจะถอนคำพูดเขาจะบอกว่าผมขอถอนคำพูดคำที่ผมด่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ผมขอถอนคำพูดที่ผมได้ด่าอย่างนี้สักสามหนแล้วก็จึงมาจบว่าขอถอนครับประชาชนก็จะได้ยินคำบริพาทซ้ำในรายการนี้ก็เหมือนกันหลังจากขอโทษไปแล้วว่าจะไม่ว่าอย่างนี้อะไรกระสานเนี่ยนะครับแต่คำพูดทั้งหมดจะไปอยู่ในทีวีแดง3ช่องซ้ำทั้งวันก็จะอย่างนั้นแหละครับแล้วก็มาสรุปว่าผู้อ่านข่าวก็บอกว่าได้ขอโทษที่พูดที่ได้ดูคลิปเมื่อกี้เนี่ยขอโทษแล้วซึ่งไอ้อย่างนั้นนะครับเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกจำไว้ถ้าถูกจำไว้ก็จะเริ่มมีการโทรศัพท์ไปคุกคามที่บ้านนะครับไอ้อย่างนี้ฮะในสมัยผมมีนะสมัยผมก็คงเป็นพรรคพวกที่ชอบกับท่านสมัครก็ไม่ใช่คุกคามผมหรอกคุกคามน้องผมจะจะน้องผมไม่มีเบอร์โทรศัพท์เขาใช้มือถือผมก็เลยมาคุกคามที่ผมแต่อย่างว่าแหละถ้าหากมาคุกคามกับผมนี่ก็จะลำบากหน่อยเพราะผมก็จะฟังเขาแหละฟังเขาเสร็จแล้วบอกตกลงที่พูดมาครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะมีอะไรจะเพิ่มอีกไหมนอกจากว่าแม่ว่าพ่อว่าใครๆหมดคุณจะเพิ่มใครอีกไหมเขาบอกหมดละอ้าวพรุ่งนี้ค่อยคิดใหม่ละกันแล้วพรุ่งนี้เขาโทรมาจริงๆนะผมก็ถามบอกเฮ้ยไอ้นี่ซ้ำแล้วจำได้เขาก็โกรธเขาก็เปิดเลยครับเขาก็เปิดคำสวดนะคำสวดบังสกุลไอ้อย่างนี้ต้องสู้นะครับพอสวดบังสกุลมาผมก็เอาซึ่งผมมีอยู่ผมก็ส่งไปมั่งนะครับก็เป็นคำละหมาดศาสนามุสลิมแข่งกันใครนานกว่าแล้วเสร็จแล้วพออย่างนี้นะครับท่านเอาไปใช้ก็ได้นะพี่น้องครับจำไว้อย่างหนึ่งนะโทรศัพท์มาหาเราเนี่ยแล้วถ้าเราไม่วางหูเนี่ยแปลว่าเบอร์นั้นเขาใช้ไม่ได้ตลอดจนกว่าเราจะวางหูคืนนะครับผมทำนี้อยู่5วันก็กอกแกกเสียงน่ะจนยอมแพ้เขาบอกให้ยอมแพ้เสียงในโทรศัพท์บอกว่าให้ยอมแพ้ให้ช่วยเราวางหูโทรศัพท์เพราะว่าโทรศัพท์เขาต้องใช้ทำมาหากินผมบอกไม่วางอ่ะคุณไปโทรศัพท์นะแจ้งยกเลิกเบอร์คุณเลยแล้วคุณก็ไปขอเบอร์ใหม่ขอเบอร์ใหม่ไปเลยเออขอเบอร์ใหม่ไม่เป็นเสียงภรรยาหรือเสียงคุณผู้หญิงโทรมาบอกขอเหอะเพราะว่ายกเลิกมันลำบากอะไรต่ออะไรผมก็บอกอ้าวยกให้ได้แต่ว่าให้รู้นะไอ้ตอนนี้เนี่ยผมไปหาจนเจอว่าเบอร์คุณเบอร์นี้บ้านเลขที่เท่านี้เพียงแต่ผมไม่อยากคุกคามคุณเท่านั้นแหละคุณรักท่านสมัครผมเห็นใจคุณมีสิทธิ์แต่ผมก็มีสิทธิ์สอนคุณว่าอย่างนี้แล้วคุณวางหูนะเราโทรไปหาท่านสมัครถามว่าท่านสมัครกับท่านชัยวัฒน์เขาคุยกันยังไงเวลาท่านสมัครไม่สบายท่านชัยวัฒน์ไปเยี่ยมไข้กันยังไงคุณเข้าใจกันผิดแล้วการเมืองก็การเมืองแต่อัธยาศัยคบค้ากันก็ยังคบค้ากัน
เพราะฉะนั้นแต่ว่าที่คุกคามศาลปรากฏว่าที่ผมฟังมาไม่ใช่นะระวังนะจะไปตีหน้าโรงเรียนอะไรต่ออะไรอันนี้เกินไปเดินไปตรงศาลเขาศาลเขาผมถามว่าเราทำไมไม่รบกวนตำรวจใช่มีเสียงอันนี้นอกเรคคอร์ดก็บอกทางโน้นบอกตำรวจอะไรตัวดีอย่างนี้ครับสมองเชิดตอบครับท่านสมองผมว่าวันนี้นะสังคมไทยเริ่มจะสับสนแล้วก็ใช้อำนาจกันแบบไม่รู้จักว่าอำนาจเป็นของใครนะครับเราต้องมาทวนกันทีหนึ่งว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยเราแยกเป็น3อำนาจใหญ่ๆนะครับโดยอำนาจใหญ่ก็อำนาจที่1ก็คือบริหารอำนาจที่2คือนิติบัญญัติและอำนาจที่3คือตุลาการคราวที่แล้วเราพูดกันว่าถ้า2อำนาจนี้ทะเลาะกันมันก็ต้องมีอำนาจที่3เนี่ยมาคอยดูแลว่าโอเคมาหาข้อยุติถ้ายุติไม่ได้ในบ้านเมืองมันไปไม่ได้เหมือนกันนะครับวันนึงเนี่ยประชาชนทะเลาะกันเขาก็มาร้องที่ฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารก็จะจัดการไปถึงระยะหนึ่งก็ทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้เขาก็ต้องมาศาลอยู่ดีนะครับนี่คือปลายทางดังนั้นต่อมารัฐเองเนี่ยไปรังแกประชาชนประชาชนก็ต้องมาศาลฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันจะไปเสร็จสิ้นที่ศาลทั้งหมดเขาถึงเรียกว่ากระบวนการยุติธรรมและการกระทำทั้งหมดเนี่ยจะถูกยุติด้วยแบบประเพณีของกฎหมายนะครับไม่ใช่บอกว่าไปยุติด้วยการใช้กำลังยุติด้วยการไปข่มขู่เขาไปคุกคามเขาทุกวันนี้ที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ที่ไปโทรไปขู่ศาลก็ดีโทรไปคุกคามคนในครอบครัวของศาลก็ดีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องหรอกครับแล้วถ้าวันหนึ่งคิดมุมกลับนะครับถ้ามีคนอื่นทำกับท่านท่านจะคิดยังไงท่านกับท่านเนี่ยโอเคก็เป็นเรื่องคนธรรมดาแต่ถ้าทำกับศาลเนี่ยซึ่งจะต้องอำนวยความยุติธรรมเนี่ยแล้วท่านไปคุกคามนั่นแล้วถ้าเกิดท่านเกิดไม่มั่นคงอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองนี่คือสิ่งที่เราอยากจะเตือนนะครับเราก็บอกว่าท่านอย่าไปเชื่อนะครับไอ้นักการเมืองโกหกเนี่ยสันดานมันเอาแต่ได้สันดานเอาไปประโยชน์อย่างเดียวไม่เคยคิดถึงคนอื่นเขาท่านบอกว่านักการเมืองโกหกโกหกเรื่องอะไรคะท่านมันไปบอกว่าประชาเมื่อเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยต้องเลือกตั้งค่ะแล้วดูที่ใครมันเข้ามาทำอยู่สภาไอ้นี่มันเพราะมันเลือกมาไงฮะค่ะแล้วบางทีมันหลงไหลมันไม่ฟังกันแล้วเอาใครมาก็เอาเข้าสภามามีทั้งคดีอาญามีทั้งอาชญากรมีอะไรมากมายจนสภามันล้มเหลวครับตรงนี้คือสิ่งที่เราบอกว่าการเลือกตั้งไม่ใช่ข้อสรุปของการประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือ1เนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกและขนาดเดียวกันน่ะแม้เราเลือกข้างน้อยเนี่ยเราก็ได้รับการเคารพและการยอมรับและท้ายที่สุดนะครับอำนาจสูงสุดก็ยังอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการปกครองประเทศในทุกระดับแต่บางระดับเนี่ยโดยเฉพาะอย่างนี้ในระดับของตุลาการเนี่ยท่านเข้าไปแทรกแซงไม่ได้เพราะแทรกแซงแล้วความยุติธรรมมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นในหมวดของศาลเองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาให้น้ำหนักตัวบุคคลมากกว่าตัวศาลตัวที่เป็นวัตถุศาลนี่เวลาพูดคำว่าศาลเนี่ยมันจะหมายถึงตัวศาลที่ตั้งของศาลนะครับกับตัวบุคคลตัวบุคคลเนี่ยในกฎหมายธรรมนูญเนี่ยเขียนไม่ชัดเจนนะครับว่าตัวบุคคลจะได้รับการคุ้มครองแล้วตัวบุคคลจะต้องมีประเพณีปฏิบัติที่ถูกกำหนดโดยกฎหมายนะโดยกฎหมายเลยนะครับเราจะเห็นตรงนี้นะรัฐธรรมนูญปี50นะครับในหมวดที่10ว่าด้วยศาลนะครับในส่วนที่1เรื่องบทบัญญัติทั่วไปบทบัญญัติทั่วไปหมายถึงว่านำไปใช้กับเรื่องศาลทั้งหมดนะครับอันแรกเลยครับก็บอกว่าในมาตรา197ว่าการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอำนาจของศาลซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปโดยยุติธรรมตามอะไรครับตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ฉะนั้นเงื่อนไขสำคัญก็คือว่าศาลเองเนี่ยในเบื้องแรกเลยนะครับต้องหาความยุติธรรมให้เจอก่อนหาความยุติธรรมให้เจอความว่าหาความหมายว่าโอเคเรื่องนี้ความยุติธรรมควรจะเป็นอะไรนะครับตั้งไว้ก่อนตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาดูว่ารัฐธรรมนูญรับรองกระบวนการตรงนั้นไหมแล้วก็เดินตามรัฐธรรมนูญเดินตามตัวบทกฎหมายที่มีอยู่
ทั้งศาลจะตัดสินด้วยความอำเภอใจเพราะวันใดก็ตามที่ศาลตัดสินด้วยความอำเภอใจนะกาความยุติธรรมจะไม่เกิดขึ้นนะครับความยุติธรรมมันจะเกิดขึ้นโดยหลักธรรมชาติหลักศีลธรรมหลักศาสนาหลักปรัชญาทั้งหมดมันมีอยู่แล้วทั้งหมดแต่เพียงแต่ตั้งก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรแล้วก็หาตรงนั้นให้เจอแล้วก็เอารัฐธรรมนูญเอากฎหมายที่มีอยู่เนี่ยไปดำเนินการและขณะเดียวกันเนี่ยเขาเตือนผู้พิพากษาว่าคำวินิจฉัยคำชี้ขาดตัดสินและคำพิพากษานั้นทำในพระมหาพิไทยพระมหากษัตริย์ตรงนี้เป็นเรื่องเตือนเลยครับท่านผู้พิพากษาทุกคนเนี่ยก่อนที่จะนั่งบรรลังนะครับท่านจะถูกสอนและบ่มอย่างนี้มาตลอดว่าทุกวันที่ท่านสั่งอรรถคดีของท่านเนี่ยท่านได้ทำในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ฉะนั้นสิ่งที่ท่านมีอคติฉันทาคติพยาคติทั้งหมดเนี่ยต้องทิ้งไปทั้งหมดแล้วตัดสินให้มันตรงไปตรงมานะครับเราจะดูว่านะโอเคอันที่หนึ่งก็บอกว่าผู้พิพากษาถูกกำหนดในการเข้าสู่ตำแหน่งนะครับต่อมาผู้พิพากษานะครับคนที่จะชี้ขาดมีหน้าที่ชี้ขาดตัดสินและก็พิพากษาคดีเนี่ยจะมีคนเพียง2จำพวกเท่านั้นคนพวกหนึ่งก็คือเรียกว่าผู้พิพากษาคนอีกพวกหนึ่งเรียกว่าตุลาการนะครับในกฎหมายบางฉบับเนี่ยเราใช้คำว่าผู้พิพากษาในบางฉบับเราใช้ว่าตุลาการเพราะว่าอำนาจและกระบวนการจัดการในการจัดตั้งเนี่ยมันต่างกันยังไงคะท่านการจัดตั้งคือว่าอย่างผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเราใช้คำว่าผู้พิพากษาทั้งหมดแต่ศาลชำนาญพิเศษหรือศาลพิเศษที่เป็นองค์กรพิเศษเนี่ยเช่นศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองนะครับศาลภาษีอากรพวกนี้เราใช้คำว่าตุลาการนะครับศาลทหารศาลทหารใช้คำว่าตุลาการนะครับตุลาการศาลทหารสิ่งนั้นเองบอกว่ามันมีกลไกทั้งหมดคน2จำพวกนี้เท่านั้นที่จะมีอำนาจชี้ขาดตัดสินคดีแม้แต่ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานนะครับในศาลทรัพย์สินทางปัญญาศาลภาษีพวกนี้ก็ไม่มีอำนาจในการชี้ขาดตัดสินคดีนี่คือสิ่งว่าเป็นอำนาจเฉพาะแล้วเมื่อเป็นอำนาจเฉพาะในการได้มาของตุลาการก็ดีผู้พิพากษาก็มีขั้นตอนนะครับไม่มีการเลือกตั้งก็เหมือนมีการเลือกตั้งเพราะว่าขั้นตอนเขาถูกจำกัดไว้ทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองนะครับเมื่อมีการสรรหาเรียบร้อยจากวุฒิสมาชิกแล้วเนี่ยกระบวนการก็กลับไปสู่การโปรดเกล้าแต่งตั้งเหมือนกันฉะนั้นตุลาการก็ดีพวกสาคดีจะต้องไปสู่กระบวนการได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งแล้วถามว่าเอ๊ะมันเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าค่ะเป็นไหมคะท่านเราก็ต้องกลับไปดูมาตรา3นะครับนักการเมืองมักจะโกหกว่าศาลพวกนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วพอเรากลับไปดูมาตรา3มาตรา3ใช้คำว่าอำนาจอธิปไตยนะครับเป็นของปวงชนชาวไทยนะครับการใช้อำนาจทางบริหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงใช้อำนาจทางบริหารทางนิติบัญญัติและทางตุลาการฉะนั้นการโปรดเกล้าแต่งตั้งตุลาการก็ดีการโปรดเกล้าแต่งตั้งประธานรัฐสภาก็ดีนะครับการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีก็คือกระบวนการประชาธิปไตยเพราะในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบอกว่าการปกครองประเทศไทยนี่ครับปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉะนั้นอำนาจทั้งหมดเนี่ยที่พระองค์ใช้ก็คือใช้ในกระบวนการประชาธิปไตยนั่นแหละฉะนั้นถึงบอกว่าที่โกหกว่าทุกอย่างต้องเลือกตั้งไม่ใช่นะครับต้องการเข้าใจว่าการเข้าสู่อำนาจที่การดำรงตำแหน่งก็ดีหลายเรื่องหลายราวเนี่ยมาในระบอบประชาธิปไตยในทางอ้อมและเป็นพระราชอำนาจที่มาที่ประชาชนเนี่ยมอบให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วตอนนั้นถึงบอกว่าตุลาการผมก็ยังยืนยันว่าเป็นประชาธิปไตยนะครับหลายคนก็มองว่าไม่ใช่เป็นครับเพราะท้ายที่สุดต้องรับการโปรดเกล้าฉะนั้นตุลาการทุกคนนะครับผู้พิพากษาทุกคนก่อนจะนั่งออกนั่งพิจารณาคดีอรรถคดีนะครับทุกคนต้องได้รับการโปรดเกล้าก่อนฉะนั้นเมื่อรับการโปรดเกล้าเมื่อใดนะครับก็คือการได้มาในระบอบประชาธิปไตยนะครับไม่ได้มาโดยเผด็จการเลยครับฉะนั้นไอ้พวกที่มันพูดนะครับมันพูดกันทุกวันเนี้ยพยายามจะร่วงจาบสถาบันนะครับผมเรียนนะครับให้ไปทำความเข้าใจหน่อยและอาจารย์ผมเองที่สอนกฎหมายผมคิดว่าวันนี้ท่านต้องกลับไปทบทวนนะครับ
ว่าท่านทรยศต่อวิชาชีพที่ท่านสอนไหมท่านสอนให้ผมเนี่ยเคารพต่อวิชาชีพแต่วันนี้ท่านทรยศหรือเปล่าผมไม่ได้เนรคุณนะครับผมถามท่านว่าท่านทรยศหรือเปล่าแล้วท่านจะนอนตาหลับได้ยังไงผมคิดว่าอาจารย์หลายท่านเนี่ยวันนี้ถ้าท่านตายไปเนี่ยผมก็จะไม่ไปเผาศพท่านเพราะผมกลับไปอ่านตำราท่านทุกเล่มท่านสอนอย่างนั้นแต่วันนี้ท่านพูดนอกตำราของท่านหรือท่านออกตำราเล่มใหม่ท่านบอกมาเลยท่านออกตำราเล่มใหม่นะครับท่านใครจำว่าผมเป็นลูกศิษย์ท่านได้นะครับท่านช่วยตอบผมว่าตำราที่ท่านเขียนน่ะผิดผมจะได้เลิกเอาไปสอนเด็กต่อไปผมจะไม่ได้ทำบาปทำกรรมกับคนรุ่นหลังผมจะไม่สร้างตาบาปให้นักกฎหมายรุ่นหลังนะครับนี่คือสิ่งที่เราหวังว่าเราสะท้อนใจมากๆเลยว่าวันนี้คุณปล่อยแล้วคุณออกมาแสดงความคิดเห็นจ้วงจับสถาบันพยายามล้มล้างไอ้ระบบตุลาการที่มีมาเป็นร้อยปีนะครับท่านจะจบจากไหนผมไม่ทราบแต่ตำราของท่านน่ะสอนผมอย่างนั้นถ้าไม่งั้นเผาตำราทิ้งเลยแล้วท่านจะเผาตำราเมื่อไหร่ผมจะไปเป็นพยานด้วยนะครับสิ่งนี้ต้องพูดกันพูดได้ให้ชัดเจนนะครับอีกสักนิดนึงนะคะไหนๆเราก็พูดถึงกรณีคุณเจ๋งเป็นเอาอย่าพึ่งเดี๋ยวผมขอพูดถึงอาจารย์หน่อยคือเพิ่นผมได้ไปเรียนหลังกำแพงอ่ะแล้วมันใกล้จบเต็มทีละแต่เพิ่นผมไปตกวิชากฎหมายเล็กๆ2หน่วยขีดนะวิชาครอบครัวผมงอนเลยผมไม่ไปเรียนเลยผมเลิกเรียนแต่วิชาหนึ่งที่ผมเรียนแล้วผมชอบมากคือวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญตำราเล่มนี้สอนโดยอาจารย์เคยเป็นอดีตอธิการบดีรามคำแหงเลยครับท่านก็มาหลังๆเนี่ยหลายใน10ปีหลังเนี่ยท่านก็ไปอยู่ในรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการโต้วาทีอาจารย์ผมนะครับอธิการบดีผมกลายเป็นตัวตลกเลยครับยังไงแล้วก็คือไปใช้วาจาพูดไปพูดมาให้มันตลกอ่ะพอมาตลกมาถึงวันนี้ครับไม่ตลกการวันเสาร์หรือเปล่าฮะรายการวันเสาร์หรือเปล่ารายการหลายๆเสาร์แหละแล้วเสร็จแล้วพอมาถึงวันนี้ครับใครๆก็พูดถึงท่านด้วยความมหัศจรรย์ค่ะเจ้าหนังสือเล่มเรื่องรัฐธรรมนูญที่ท่านสอนน่ะก็ยังใช้อยู่แล้วท่านก็ยังพูดสอนนักเรียนอยู่แต่วันนี้ที่ท่านไปให้ความคิดเห็นในฟรีทีวีเมื่อ2วันเนี่ยฟังแล้วผมจะเอาไปเผาทิ้งผมก็เป็นคนรักหนังสือผมไม่เผาหรอกผมเขียนผมให้ใจเขียนว่าผู้เขียนวันนี้ไม่ใช่ผู้เขียนในอดีตอีกแล้วแล้วก็อย่างที่ท่านวรินทร์บอกว่าไม่ไปเผาอ่ะผมคงไม่ไปเผาว่าท่านไม่รู้จักผมอยู่แล้วผมก็ขีดชื่อเขาเขียนว่าอาจารย์ผมก็ขีดอาจารย์แล้วเขียนความหมายผิดไว้ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยใหญ่โตของผมผมก็ขีดออกอีกตกลงท่านได้เป็นคนธรรมดาเท่านั้นแหละแล้วธรรมดาจะไม่ได้เป็นนะถ้าท่านยังเดินต่อไปเนี่ยผมทราบว่าท่านดูรายการนี้อยู่นะครับไม่ใช่อกตัญญูอะไรหรอกเขาเรียกว่าเด็กก็มีสิทธิ์เตือนผู้ใหญ่ให้รู้ว่าพออายุมากเลอะเลือนผิดทางเดินก็ต้องไปประคองให้เดินให้ถูกทางผมว่าอย่างนี้นะคือผมคิดว่านะครับใหญ่โตยังไงนะครับท่านตายก็ได้เหรียญเดียวเท่านั้นครับที่เขาใส่ปากเท่านั้นนะครับคงไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่านั้นแล้วก็ท่านจะไม่ได้อะไรมากกว่าที่ท่านวันที่ท่านเกิดมาคนทุกคนมีเท่านั้นนะครับพอขึ้นเชิญตะกอนก็เหมือนเท่ากันทั้งหมดอะครับผมถึงบอกว่ามันที่ท่านขายทั้งชีวิตและวิญญาณของท่านเมื่อไหร่นะมันก็ไม่ต้องควรเคารพกันแล้วไม่แล้วก็จะประจบคนเพื่อจะมีอะไรใหญ่โตประจบให้เป็นดิครับอาจารย์ในรามคำแหงประจบจนเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังอ่ะท่านจนป่านนี้ยังโอ้โหอะไรนะสลิเกเรียกว่าอะไรที่เล่นสลับฉากอ่ะตลกหน้าม่านเออตลกหน้าม่านเลิกเออกลับไปเป็นอาจารย์อย่างเก่าเผื่อเขาจะเลือกเป็นอธิการบดียังไงครับเนาะครับค่ะไหนๆก็ยกเรื่องของเจ๋งดอกจิกขึ้นมาแล้วสมมุติว่าเป็นกรณีศึกษาเรื่องนี้แล้วในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่คุณเจ๋งดอกจิกทำเนี่ยถ้ามีคนอื่นเรียนแบบพฤติกรรมนี้แล้วก็ไปทำตามจริงๆแล้วความผิดคืออะไรบ้างผมกลับเรียนอย่างนี้นะครับผมกลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าการกระทำการหมิ่นศาลนะครับแล้วก็การขัดขวางกระบวนการพิจารณาคดีในศาลนะครับเรามีกฎหมายพิเศษอยู่นะครับเรื่องการละเมิดอำนาจศาล
กฎหมายละเมิดอำนาจนี่เป็นกฎหมายสำคัญที่จะทำให้กระบวนการของยุติธรรมมันเดินไปได้โดยที่คุณจะไปนิวแซนยังไงจะไปทำยังไงไม่ได้เลยทั้งหมดฉะนั้นในกฎในศาลยุติธรรมในศาลปกครองนะครับมีบทบัญญัติเรื่องนี้หรืออย่างเดียวคือศาลรัฐธรรมนูญซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้เขียนไว้แต่ศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยได้เอากฎหมายในส่วนของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและความอาญามาใช้ด้วยถ้าวันใดก็ตามศาลรัฐธรรมนูญตัดสินใจที่จะเอาบทบัญญัติในเรื่องการละเมิดหน้าศาลมาใช้เนี่ยผมก็ห่วงสวัสดิภาพของพวกท่านที่ขนองปากหรือจงใจที่จะจ้วงจับนะครับดูหมิ่นศาลนะครับผมเรียนนิดนึงนะครับว่าเหตุผลที่เขาไม่เขียนไว้ในศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเนื่องจากกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดและข้อพิพาทในรัฐธรรมนูญน่ะมันเป็นข้อพิพาทในเชิงปรัชญาในเชิงอุดมการณ์ไม่ใช่เรื่องความรู้สึกของคนธรรมดาแล้วอยากจะพูดอะไรก็พูดแต่ถ้าวันนี้ยังพูดกันไม่ใช่พูดในเชิงปรัชญาในวิวัฒนาการของกฎหมายในการพัฒนากฎหมายนะผมว่าวันหนึ่งท่านโดนแน่นอนและผมก็สนับสนุนให้ใช้อำนาจตรงนี้นะครับบางครั้งเนี่ยเราใช้เรื่องสิทธิมนุษยชนจนลืมไปว่าบ้านเมืองต้องการความมีระเบียบเรียบร้อยนะครับถ้าบอกว่าไอ้คนไหนก็ตายฝรั่งคนไหนมันว่าสิทธิมนุษยชนมันดีนะครับแล้วมันดีจริงนะท่านควรจะแปลงสัญชาติไปอยู่ในชาตินั้นแต่ถ้าท่านอยู่ในแผ่นดินนี้นะครับแล้วความวุ่นวายและสถานะของคนความรู้ของคนยังไม่เท่ากันโอกาสของคนไม่เท่ากันเนี่ยความโอกาสในการเรียนรู้ก็ไม่เท่ากันเนี่ยผมคิดว่าเรายังมีความจำเป็นที่จะเดินไปในลักษณะแบบนี้อำนาจศาลก็ยังคงต้องรักษาไว้นะครับหรือท่านจะรอให้มีสิทธินอกอาณาเขตสิทธินอกอาณาเขตหมายถึงว่าต่อไปนะครับศาลไทยจะไม่มีนะครับพื้นที่ใดที่ฝรั่งเศสมาลงฝรั่งเศสอังกฤษอเมริกาญี่ปุ่นมาลงทุนตรงไหนก็ขึ้นศาลของประเทศนั้นไปท่านจะเอาอย่างนั้นไหมผมถามคนที่ออกมาสู้เรื่องพวกนี้แล้วมาต่อสู้แล้วเถียงข้างๆครูนะครับท่านเอาไหมบทเรียนอันนี้ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเราจำเป็นต้องพัฒนาระบบศาลทันทีนะครับทั้งที่เราเตรียมการที่จะเป็นระบบคอมมอนลอนะครับคือกฎหมายจารีตประเพณีแต่เราทำไม่ทันเราจะก็เอากฎหมายโคสลอกฎหมายลายลักษณ์อักษรเนี่ยมาใช้และฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดละเราพัฒนามาใน2ระบบกฎหมายอยู่ในสังคมไทยนะครับผมถึงบอกวันนี้คุณจะอ้างนะครับว่ามาจากฝรั่งเศสคุณจะอ้างว่ามาจากอเมริกาคุณจะอ้างว่ามาจากอังกฤษเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราเอาของเขามาในส่วนที่เราคิดว่าดีแต่จริงๆแล้วเรายังไม่ได้พัฒนาไปถึงจุดหนึ่งที่เป็นผลึกความรู้และผลึกของวัฒนธรรมทางกฎหมายของไทยเรามีแต่ไปนำเข้าไม่รอให้มันการตกผลึกยังไม่รอให้ผลไม้นั้นมันตกลูกแล้วท่านก็อ้างว่าผลไม้เป็นพิษเพราะเป็นพิษที่เพราะว่าท่านใส่ปุ๋ยใส่ยาจนมันไม่รู้ว่าตัวมันเป็นใครอ่ะมันก็ออกลูกผิดเปรี้ยวๆมาถ้าวันนี้ชะลอกันสักนิดหนึ่งฟังกันสักนิดหนึ่งแล้วให้มันพัฒนานะครับบางคนบอกเรียกร้องบอกเฮ้ยไม่ได้ผู้ว่าการเนี่ยคุณต้องให้นักการเมืองโยกย้ายวันใดก็ตามถ้าผู้นักการเมืองไปโยกย้ายผู้ว่าการนะครับเจ๊งครับค่ะทำไมคะครับว่าถ้าพวกผมก็ย้ายเอาพวกผมไปเมื่อตัดสินคุณก็เห็นแล้วคดีสุขุนคะแนนออกมายังไงนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเลวร้ายขนาดไหนฉะนั้นเราเห็นว่าในรัฐธรรมนูญเขาก็กลัวเรื่องนี้เขาเลยวางหลักรับรองว่าอย่างนี้ว่าอย่างนี้ว่าการโยกย้ายผู้พิพากษาและตุลาการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิพากษาและตุลาการนั้นจะกระทำไม่ได้ก็คือหมายว่าเขาก็มีคณะกรรมการกตดูแลความประพฤติผู้พิพากษาทั้งหมดฉะนั้นคุณบอกจะเอาคนอาวุโสน้อยกว่าโดดข้ามหัวไปก็ไม่ได้ก็ว่ากันไปตามอาวุโสคนไหนอาวุโสแล้วแต่ประพฤติตัวไม่เรียบร้อยไม่มีจริยธรรมหรือบกพร่องเขาก็เอาออกไปถอยออกไปนะครับอันที่หนึ่งว่าห้ามโยกย้ายโดยไม่ได้ความยินยอมจากคณะกรรมการเว้นแต่การโยกย้ายตามวาระตามที่กฎหมายบัญญัติเป็นการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นเช่นสมมติว่าเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นเนี่ยทำได้แต่ถ้าลดลงหรือย้ายไปโดยการแก้ไม่ทำได้เป็นกรณีที่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัยและตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหมายความว่าผู้พิพากษาคนใดเนี่ยถูกดำเนินการทางวินัยก็ดีถูกคดีอาญาก็ดีเนี่ยเขาสามารถโยกย้ายได้ไอ้กรณีนี้ไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ธรรมดาฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าที่แล้วมาเนี่ยผู้พิพากษาเขาถึงมั่นคงในการตัดสินคดีแต่ถามว่าคดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ากระบวนการที่ไปถึงศาลเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ตำรวจแล้วก็มาถึง
ต้นน้ำตำรวจกลางน้ำอัยการปลายน้ำศาลต้นน้ำมันเสียกลางน้ำมันเสียปลายน้ำปลายน้ำไปไม่ได้เลยครับเพราะพยานหลักฐานอยู่นั้นไอ้อย่างนี้ถึงจะอ้างว่าเพราะต้นไม้มันต้นไม้พิษจริงอย่างนี้นะครับฝ่ายเสื้อแดงผมอธิบายนะถ้าจะอธิบายนะครับอธิบายอย่างผมเนี่ยถ้าต้นมันเลวกลางมันเลวนะปลายยังไงมันก็ออกลูกเป็นพิษนั่นอย่างนี้โอเคจะเห็นชัดนะครับจะบอกว่า เป็นเรื่องการถูกดำเนินคดีนะเป็นกรณีที่กระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมในการพิจารณาคดีหรือมีเหตุสงสัยหรือเหตุจำเป็นอันอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ตามบทบัญญัติของกฎหมายเช่นเกิดอุทกภัยเกิดภัยพิบัติเกิดโจรผู้ร้ายมากมายเลยในจังหวัดเนี้ยแล้วผู้ปรึกษาไม่พอนะครับเขาก็ให้รัฐมนตรีเนี่ยสั่งโยกย้ายศาลเนี่ยจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ไอ้นี่เป็นไปตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเป็นเฉพาะกรณีนะครับมีเหตุเท่านั้นนะไม่ถึงแค่เป็นชั่วคราวด้วยครับผมไม่ได้อยู่นานเขาก็เป็นได้ข้อสารเคลื่อนที่อย่างเงี้ยมีประเพณีที่มีอยู่แล้วให้อำนาจรัฐมนตรีด้วยนะไม่ต้องไปผ่านกต.แต่ไปอยู่ชั่วคราวเสร็จแล้วก็กลับนะครับเราจะเห็นในสมัยก่อนเนี่ยอย่างเบตงครับเบตงเขาก็จะใช้สารเคลื่อนที่เนี่ยไปนะครับผมบอกว่าวันนี้เองนะถ้าเรากลับมาทบทวนให้ดีๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ากระบวนการที่ทำมีกระบวนการอะไรมากมายเลยและสิ่งสำคัญในวรรคท้ายของมาตรา197เนี่ยเขาเขียนมาอย่างนี้ว่าผู้ปรึกษาและตุลาการจะเป็นข้าราชการการเมืองหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้คือห้ามฝักใฝ่การเมืองเลยเพราะวันใดก็ตามถ้าศาลฝักใฝ่การเมืองนะการเมืองมันก็ไม่กระบวนการยุติธรรมก็ไม่ยุติธรรมนี่คือสิ่งที่ถูกกำหนดลงมาฉะนั้นวันใดก็ตามถ้าท่านเห็นว่าศาลเนี่ยฝักใฝ่การเมืองสิ่งที่ท่านสามารถทำได้เลยนะครับสามารถเข้าสู่กระบวนการยื่นเรื่องให้ก.ต.เนี่ยทำการดำเนินการตามมาตรา197ได้ทันทีนะครับสมมติว่าวันดีคืนดีไปเห็นพวกสาคนมีไปมือชื่ออยู่ในพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดหรือไปรับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาพรรคการเมืองหนึ่งมันก็ได้รวมตลอดถึงไปเป็นที่ปรึกษาลับๆนะครับก็โดนเหมือนกันโดนด้วยนะครับเราเห็นว่ามาตรา97เองเนี่ยรอร้อมและสร้างศาลเนี่ยที่มีวินัยนะครับแต่ทุกวันนี้ถ้าจะแค่คุยว่าเอ๊ะทำไมแล้วคดีมันนั้นมันตัดสินยังไงไอ้นั่นเริ่มเป็นเรื่องว่าด้วยกระบวนการพิจารณาที่ต้องว่ากันแล้วเดี๋ยววันไหนมีเคสมีคดีเฉพาะเนี่ยผมจะมาแกะให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะมีเวลาอีกสักผมวันไหนว่างๆพอพูด112เนี่ยผมจะเอาคดีอากงเนี่ยนะคดีในอำพลเนี่ยมาแกะให้ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วเราจะดูว่าศาลเนี่ยท่านมีกระบวนการในการพิจารณาในยุติธรรมยังไงและไอ้คนที่มันใส่ความศาลมันที่มาปั่นเนี่ยเป็นยังไงค่ะนะครับค่ะท่านค่ะอาจารย์หมอคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะผมเพิ่มนิดหนึ่งนะฮะเพิ่มความคิดเห็นของตำรวจเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับค่ะพลตำรวจตรีปิยะกล่าวว่าในเรื่องนี้เป็นเทคนิคของการชุมนุมบนเวทีนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่จะเข้าข่ายข่มขู่หรือไม่ตรงนี้ต้องให้ฝ่ายกฎหมายเข้าไปตรวจสอบเสียก่อนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ก็ได้บันทึกทั้งภาพและเสียงไว้หมดแล้วครับแปลว่าตำรวจท่านหนึ่งนะครับสะสมประสบการณ์จากนายร้อยตรีขึ้นมาจนถึงเป็นพลตำรวจตรีเนี่ยครับไปฟังคำปาศัยของคุณเจ๋งดอกจิกแล้วท่านยังไม่รู้เลยครับว่าเรื่องนี้จะเข้าข่ายข่มขู่หรือไม่ต้องรอฝ่ายกฎหมายก่อนเชื่อผมเถอะครับรอไปจนหมดอายุความนะครับค่ะแล้วเป็นไงท่านพลตำรวจเอกพิยพันธ์ดามาพงศ์ผู้บังคับบัญชาตำรวจกล่าวถึงการดูแลความปลอดภัยให้แก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าเชื่อว่าคงไม่มีมวลชนไปคุกคามตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนื่องจากถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่สามารถทำได้อย่างไรก็ตามได้สั่งการให้บช.น.เข้าไปดูแลรักษาความปลอดภัยไว้แล้วท่านเพียวพันธ์ครับจนป่านนี้โทรศัพท์ที่ไปคุกคามศาลที่บ้านยังไม่เลิกเลยครับท่านไม่ทราบเลยละครับว่าเบอร์ที่โทรมาเนี่ยเบอร์ไหนแล้วตามไปจัดการให้ศาลท่านอุ่นใจซะหน่อยทำไม่ได้แล้วครับท่านเพียวพันธ์ใช่ไหมครับคือวันนี้อย่างนี้ครับผมเรียนอย่างนี้อาจารย์หมอเราคุณพัฒนาเราต้องเข้าใจนะครับวันนี้ตำรวจที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องคดีเนี่ยนะฮะ
เขาดูตลกหน้าม่านมากไปหน่อยดูหนังตลกมากไปหน่อยนะครับเขาคิดว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องตลกแล้วก็จะพยายามจะให้สังคมเนี่ยตลกไปด้วยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยไอการพูดจ้วงจับก็ดีการข่มขู่ก็ดีการคุกคามก็ดีเนี่ยมันเป็นเทคนิคบนเวทีก็เหมือนจำอวดไงฮะผมก็คิดตลกไปเรื่อยๆแต่ไอเรื่องบนพูดเวทีเนี่ยไออะไรที่มันเป็นหมิ่นประมาทอะไรที่มันเป็นการคุกคามเนี่ยผมคิดว่าตำรวจที่เขามีสติปัญญาเนี่ยตั้งแต่เรียนในร้อยตำรวจก็รู้แล้วมีสติปัญญามีสำนึกมีจริยธรรมและคุณธรรมแล้วเนี่ยเขารู้ว่าไม่ใช่ใช่นะครับคนบางคนเนี่ยเติบโตมาจากตำรวจในวงการตรวจสำนวนตำรวจครับแล้ววันนึงก็ไปอยู่ฝีอัยการครับแล้ววันนึงก็มาอยู่ในกรมที่มีหน้าที่สอบสวนคดีพิเศษพิเศษโอ้นะครับก็บอกว่าคำว่ากระสุนพระราชทานเนี่ยไม่เป็นเออนั่นผมก็บอกว่าวันนี้ผมก็บอกเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็นี่ไงครับเขากำลังพูดถึงจำอวดหน้าบ้านดูหนังดูตลกมากไปผมแนะนำฮะอ่านตำรากฎหมายดูสารคดีให้มากกว่านี้นะครับอ่านหนังสือจริยธรรมคุณธรรมมากกว่านี้นะครับหัดเข้าวัดเข้าวาบ้างครับเผื่อตายจะได้ลงขุมนรกไม่ลึกนักนะครับอย่างมากก็แค่เป็นเปรตก็ได้เพราะอุทิศส่วนกุศลแล้วได้สัตว์นรกเนี่ยนะครับเมื่อตายแล้วนะครับอุทิศส่วนกุศลก็ไม่ได้เว้นอย่างเดียวคือเปรตแต่ถ้าทำบาปทำกรรมมากๆเนี่ยมันลงไปลึกแล้วมันตรวจน้ำก็ไม่ได้ครับท่านค่ะอีกสักนิดนึงนะคะสำหรับช่วงนี้ถูกต้องเพื่อการทำความเข้าใจกับประชาชนบางท่านที่อาจจะมองว่าพฤติกรรมของเจงดอกจิกซึ่งเป็นกรณีเนี่ยนะคะศึกษาของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ถ้าหากว่าชี้ชัดลงไปว่ากรณีนี้ความผิดที่ชัดเจนคืออะไรบ้างเพื่อการทำความเข้าใจกับประชาชนจะได้ไม่มาเรียนแบบพฤติกรรมค่ะท่านถ้าทำเราจะต้องได้รับอะไรบ้างคือถ้าข่มขู่นะครับคุกคามศาลเนี่ยท่านโดนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องความผิดทางเสรีภาพมันโดนอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าศาลมันเนี้ยท่านจะมาตอแยออกมาทำอย่างนี้ไหมผมคิดว่าท่านไม่ทำหรอกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยภารกิจของท่านมันมีมากมายถ้าวันนี้ท่านออกมาเพื่อรักษาสิทธิของท่านแต่สิทธิของชาวบ้านไม่ได้รับการคุ้มครองแล้วมันแปลกยังไงคะแปลกมากครั้งหนึ่งนะครับมีผู้พิพากษาที่เป็นรุ่นพี่ผมแล้วบังเอิญตอนนั้นผมยังเป็นทนายเด็กๆนะครับอยู่บ้านนอกท่านก็ตัดสินนะครับเอาโจรมาผู้ร้ายมาแต่ก็ตัดสินลงโทษหมดนะครับจับบอลมาแต่ก็ลงโทษปรับสูงสุดไอ้ขโมยมันจับมาปรากฏว่าจับแล้วก็ขยายผลนะครับขยายผลปรากฏว่าหลักฐานไม่พอแต่ปรากฏว่าคุณตั้งข้อหาเยอะหนักก็เลยต้องให้ประชาชนที่ถูกจับมาเนี่ยช่วยราชการครับครับช่วยยังไงครับอาจารย์หมอไม่รู้จะช่วยยังไงช่วยเป็นผู้ต้องหาครับโอ้บ่อยไปช่วยเป็นผู้ต้องหาคือคดีสมมติว่าซ่องโจรเป็นซ่องโจร5คนนะครับหรือเป็นอังยี่ก็ต้องมีจำนวนคนนะครับครับก็ไปจับมาเสร็จเรียบร้อยเอาไปหากูตั้งข้อหาไปแล้วนี่หว่าทำไงก็โอเคขอให้ประชาชนที่ถูกจับมาช่วยราชการตำรวจเป็นผู้ต้องหาแปลแบบภาษาชาวบ้านก็คือเป็นแพะครับชัดๆเลยชัดเจนครับนี่คือมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นในบางจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดนะครับเขาถึงไม่ยอมรับกระบวนการของทางราชการเพราะชอบให้เขาช่วยราชการแบบนี้แหละครับมีข้อหาไปให้เขาช่วยเป็นจำเลยมั่งมีคดีไปยัดให้เขามั่งนะครับในภาษาตำรวจเขาบอกช่วยราชการนะครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องได้สับไปคำนะครับช่วยราชการนะครับมีช่วยอย่างนี้ด้วยช่วยอะไรคะท้องที่ร้องเรียนมีผู้หญิงบริการอาชีพพิเศษเยอะมากผู้กำกับผู้ดูแลต้องถูกย้ายปรากฏว่าพอเข้าไปถึงไม่ถูกย้ายเลยอ้าวทำไมมีการตรวจสอบจับเจ้าซ่องพวกนี้ทุกอาทิตย์เลยค่ะอาทิตย์ละคน2คน3คนแล้ววิธีจับไม่ใช่อะไรเลยท่านก็ไปถึงปุ๊บท่านก็เอาตังค์มาค่ะแล้วเสร็จแล้วผู้หญิงบริการที่ติดธุระภาษาเราเรียกว่าติดไฟแดงค่ะหาบริการไม่ได้ก็ส่งไปจับครับสามคนห้าคนก็ใส่ชื่อไว้พอมีการตรวจสอบเมื่อไหร่นะ
ตรวจสอบค่ะก็จับทุกอาทิตย์เลยสมัยผมเป็นทนายใหม่ครับผมก็ไปว่าความที่ศาลแขวงสมัยก่อนก็มีศาลแขวงเหนือแขวงใต้แขวงธนบุรีก็จะมีความกวาดล้างเนี่ยค่ะเขาเรียกผีเสื้อราตรีนะครับมาก็จับมาเรียบร้อยที่ผีเสื้อราตรีที่มีเจ้าของซ่องเจ้าของโรงแรมเขาก็จะมีคนมาจ่ายค่าปรับเช่นสมมติว่าโรงแรมเนี่ยมีเด็กอยู่50พอถึงอาทิตย์ก็จะส่งมา5คนมีไฟแดงสัก3คนประเภทไอ้ประเภทไม่แน่ตัวอุ่นร้อนๆอีกสัก2คนใช่ก็ส่งมาที่โรงพักไอ้พวกนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเจ้าของซ่องเนี่ยเขาก็มาประกันตัวไปค่ะท่านแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือพวกเตเตค่ะเตเตนี่ก็จะได้ตามสวนลุมอ๋อไม่มีที่ประจําสวนลุมวงเวียน22นะครับสมัยก่อนขนุนสนามหลวงขนุนสนามหลวงพอจับมาพวกนี้ประคิดประเภทวันนี้ยังไม่ได้สักประตูนึงก็ไม่มีค่าปรับใช่มั้ยฮะก็ไปอยู่ที่โรงพักเสร็จเรียบร้อยก็จะมีทนายเด็กๆเข้ามาใหม่เขาบอกพี่มันสวยจังเลยพี่ผมบอกเขาไม่ยากเย็นนะเดี๋ยวเขาก็จะรับสารภาพแล้วน้องเอ๋ยน้องก็ไปจ่ายค่าปรับแล้วน้องก็ได้ค่าไม่ต้องไปจ่ายค่าตัวพาออกไปจ่ายค่าปรับก็จะมีการไปรับตัวกันที่นั่นแหละครับก็เลยแกเป็นธุรกิจที่มันต่อเนื่องมายังไงก็ปรับไม่จบนะครับถ้าน้องๆพวกนี้แกก็รู้นะเดี๋ยวนี้เขามีคนมาประกันตัวแกเพราะยังไงแกก็ต้องแกก็ไม่คิดค่าบริการอยู่แล้วถ้าไม่มีใครประกันนะแกก็เมาจนตำรวจปล่อยไปเองเพราะรำคาญครับจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อผมเถอะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการทุจริตสอบเข้าเป็นตำรวจนะใครๆก็อยากไปอ่ะเพราะมันแพงครับมันแพงแล้ววันนี้แพงขึ้นทุกๆวันใช่เก็บสวยก็ไม่ทันก็ใช้วิธีป้นเอาครับเช่นบางนาตราดประจำเลยค่ะเป็นแมว9ชีวิตอยู่ดีก็ออกมาแจ๊ะเอเดี๋ยวไปหาว่าตำรวจคนดีมีเยอะแต่ไม่ค่อยเห็นเท่านั้นแหละคือเล่าสู่กันฟังเนื่องจากว่าพอเราพูดถึงเรื่องกระบวนการแล้วหลายเรื่องมันต้นน้ำมันเสียฮะพอต้นน้ำเสียพอกลางน้ำมันเสียด้วยมันก็ไปไม่ได้แล้วครับกระบวนการมันไม่จบหรอกครับถึงบอกวันนี้คุณอย่าไปโยนสิ่งที่ไม่สะอาดให้ศาลเลย คุณมาดูว่ากระบวนการมันเป็นยังไงระบบศาลเองเนี่ยผมยังเชื่อว่าท่านดีนะครับ 99% จะมีไม่ดีก็โอเคนะครับแล้วที่จากประสบการณ์ที่ผมรู้มาเนี่ยศาลบางคนที่ท่านไม่ค่อยจะเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จัดการของเขาเรียบร้อยหมดถึงท้ายที่สุดก็บอกคุณลาออกไปเถอะไปทำอาชีพเถอะไม่ค่อยอยู่หรอกครับกระทั่งมีประเภทแก่กะโหลกกะลาบางคนนะครับซึ่งไม่รู้จะไปไหนแล้วน่ะนั่นน่ะคือจะอยู่กันต่อไปค่ะท่านค่ะนั้นเดี๋ยวเราพักช่วงสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกับทั้ง2ท่านได้นะคะทาง SMS ค่ะที่หมายเลข489000โดยพิมพ์ ST เว้นวรรคตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่489000ค่ะและช่วงสุดท้ายของรายการเราจะเปิดรับสายแสดงความคิดเห็นจากผู้ชมทางบ้านค่ะส่วนตอนนี้กลับเข้ามาพูดคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญกันต่อค่ะค่ะท่านสวมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นสาระผมมีประเด็นอันหนึ่งนะครับตอนที่เราพูดกันเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา291นะครับว่า291เนี่ยเขาจะแก้มาตราไหนเขาก็บอกให้บอกว่าจะแก้มาตรานั้นแต่ปรากฏว่าเขาไปแก้ตัวมาตรา291เองแล้วก็เพียงแต่ไปทำอนุมาตราไว้ว่าจะไม่แก้บทหมวดที่1หมวดที่2ฉะนั้นผมสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้และจะอ่านให้ประชาชนและผู้ชมฟังนะครับช่วยฟังแล้วคิดว่าจะถูกแก้ไหมนะครับในเรื่องการแต่งตั้งผู้พักษาหรือตุลาการนี่นะฮะในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนนะครับมาตรา200พอดีนะครับจำง่ายๆบอกว่าพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้พิพากษาและตุลาการและทรงให้พ้นจากตำแหน่งเว้นแต่กรณีพ้นจากตำแหน่งเพราะความตายคือตายไม่ต้องไปให้พ้นแต่ถ้าคนไหนจะให้พ้นหมายความว่าประพฤติชั่วประพฤติเลวทราม
ไม่มีจริยธรรมไอ้อย่างนี้ที่ให้พ้นตำแหน่งค่ะท่านนะครับพระมหากษัตริย์ให้พ้นเลยนะครับมาดูครับการแต่งตั้งและการให้พิพากษาและตุลาการในศาลอื่นนอกจากศาลรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมศาลปกครองและศาลทหารพ้นจากตำแหน่งตลอดจนอำนาจพิพากษาวิธีพิจารณาของศาลดังกล่าวให้เป็นตาเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลนั้นนั้นเหตุผลก็คือว่าต่อไปภายหน้านี่ครับมันจะมีศาลชำนาญพิเศษเกิดขึ้นมาและศาลชำนาญพิเศษจะทำเฉพาะเรื่องเฉพาะราวเช่นต่อไปอาจจะมีศาลจราจรทำเรื่องรถชนกันเรื่องค่าปรับรถอะไรทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็จะเกิดขึ้นแล้วครับบอกว่างั้นโอเคต่อไปภายหน้าเนี่ยพวกศาลพวกนี้จะเป็นเหมือนกับพวกศาลสมัยก่อนก็คืออยู่เป็นมรดกบาลพวกนี้ก็สามารถจะตั้งด้วยกระบวนการในวิธีพิจารณาตรงนั้นได้หรือกรณีที่จะตั้งพวกศาลสมทบในศาลชำนาญพิเศษก็ให้ไปว่าตามกฎหมายลูกไม่ต้องเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ตัวตุลาการพวกศาลใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยจะถูกกำกับด้วยระบบนี้ทั้งหมดนะครับที่ผมอ่านจบแล้ว คิดว่าถ้ามีการร่างแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยพ่อแม่พี่น้องคิดว่ามันแก้ไหมค่ะมันแก้ไหมผมเชื่อว่ามันแก้ค่ะเราถึงได้ออกมาทักท้วงว่าเฮ้ยไม่ถูกแล้วล่ะแก้ไม่ได้เพราะจริงๆแล้วน่ะถ้าท่านเขียนว่าพระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยก็ดีค่ะพระมหากษัตริย์ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่อันมีพระมหากษัตริย์ทรงบังคับก็ดีนะครับก็เขียนไว้ไงครับค่ะพอถึงคุณลงรายละเอียดของแต่ละเรื่องแต่ละราวท่านก็ไปลดพระราชอำนาจของพระองค์ลงทั้งหมดค่ะนี่คือการทำให้สถาบันนั้นสั่นคลอนแล้วก็หมดความสำคัญไปหมดความศักดิ์สิทธิ์ไปค่ะท่านนี่คือสิ่งที่คือที่เราทักท้วงเราบอกว่าเนี้ยยังไงผมก็ยืนยันว่าเราต้องช่วยการให้ศาลท่านดำรงอยู่และความยุติธรรมมันจะอยู่ด้วยและผมยืนยันนะครับยืนยันณวันนี้เลยว่าถ้าวันนี้กระบวนการยุติธรรมเดินต่อไปนะครับเหตุนองเลือดจะเกิดน้อยมากจะเกิดน้อยมากน้อยมากแล้วก็เกิดในระยะสั้นๆค่ะแต่ถ้าไม่ใช้กระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ยข้อยุติต้องกลับไปอยู่ตรงนั้นแน่นอนค่ะนะครับแน่นอนครับค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะดูดวงดาวไม่ว่าจะดูสถานการณ์ทางการเมืองไม่ว่าจะดูทางเรื่องวิเคราะห์ทางอำนาจแล้วเนี่ยมันไม่พ้นหรอกครับค่ะแต่ถ้าวันนี้ศาลท่านเดินท่านทำหน้าที่แล้วพวกเราปกป้องให้ท่านทำหน้าที่ได้นะครับผมคิดว่าบ้านเมืองจะคลี่คลายบ้านเมืองจะกลายเป็นนิติรัฐบ้านเมืองเราจะเป็นนิติธรรมค่ะท่านค่ะอาจารย์หมอเพิ่มเติมไหมคะผมเสริมนิดหนึ่งค่ะคือในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับในหลวงท่านตั้งตุลาการตั้งศาลเนี่ยโดยขบวนการที่ดูแลกันในขบวนการศาลเขาเองค่ะพอเอิญผมเข้าไปอยู่ในเป็นผู้พิพากษาศาลสมทบคดีเยาวชนเด็กเนี่ยครับผมพบว่าในขบวนการดูแลของผู้พิพากษาเนี่ยนะครับผู้พิพากษาเข้าไปใหม่เนี่ยจะมีสายงานเป็นรุ่นพี่เรียกว่ารุ่นพี่แหละดูแลตลอดเขาเรียกพี่เลี้ยงแล้วถ้ามีปัญหาอรรถคดีที่เกิดแล้วสงสัยก็โทรถามนะครับถามกันไปถึงข้างบนเลยนะครับว่าเอ้ยมันขัดแย้งอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างไรแต่แน่นอนผู้พิพากษายังเป็นผู้ใช้บุดุลพินิจเองแหละแต่รุ่นพี่จะเป็นคนดูแลแล้วผมอยากจะเรียนนี้ครับในกรณีที่ข้างล่างมีอาการซิกแซกแล้วข้างบนไม่รู้มีเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้พอรู้มาถึงสายงานนี้เราจะเห็นว่าบ่อยๆเลยที่มีจำคุกผู้พิพากษาเอาเครื่องราดคืนเอาอะไรคืนเนี่ยเพราะสายงานอย่างนี้ครับเพราะว่าในกระบวนการศาลมีการตรวจสอบตัวเองตลอดเวลาแม้แต่ผู้พิพากษาท่านหนึ่งนะลงไปดื่มสุราแล้วเมาแค่นั้นนะครับโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวจริยธรรมไม่มีอะไรเลยนะแต่รุ่นพี่รู้ลงมาวันนั้นผมอยู่ในกระบวนการท่านเข้ามาถึงเรียกหัวหน้าของผมเข้าไปแล้วบอกว่ามีรายงานอย่างนี้อย่างนี้ผมจำความได้ตอนที่ผมเป็นทนายใหม่ๆเนี่ยอาจารย์ผมท่านหนึ่งนะครับเป็นอดีตผู้พิพากษาครับแล้วก็รับผิดชอบคดีสำคัญเรื่องนึงครับปรากฏว่าข้อมูลในคดีเนี่ยมันออกไปครับปรากฏว่ายังไงก็ตามในองค์คณะท่านเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านเชื่อว่าอาจารย์ผมเนี่ยไม่ทำค่ะครับแต่ท่าน
ท่านไม่ได้ดูตลอดสายแล้วเอกสารมันหลุดโดยเจ้าหน้าที่หรือไงเนี่ยที่ก็เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องรับผิดชอบถูกค่ะผู้ใหญ่ก็พูดคำเดียวครับอู้ว่าชื่อหรือว่าหรือไม่ได้ทำค่ะแต่หรือนั้นหมัวหมองครับวันรุ่งขึ้นท่านลาออกเลยคือท่านลาออกเลยอันนี้ถ้าในวงภายในบอกพี่ว่ามีกลิ่นนะน้องเขาพูดอย่างนี้เขาไปเลยเขาลาออกเลยครับแล้วการลาออกนี่ก็อาจจะขยับขยายไปอยู่ในหน่วยงานอื่นอะไรก็แล้วท่านอาจารย์ผมท่านนั้นท่านบอกว่าท่านรู้แต่ท่านลาออกตั้งนานแล้วอ้าวทำไมคะเพราะว่าพวกศาลเนี่ยทำงานน้อยกว่าพวกเอ้ยทนายความทำงานน้อยกว่าพวกศาลผู้พิพากษารายได้เท่ากันค่ะความรับผิดชอบก็น้อยกว่าค่ะคือกลับมาเป็นทนายดีกว่าเพราะงั้นเถอะครับแล้วท่านตะหลังท่านก็เป็นทนายเพราะฉะนั้นที่ผมเรียนเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่าในขบวนการของตุลาการเนี่ยเขามีตรวจสอบเช็คอยู่ภายในอย่างเรียบร้อยแล้วถ้าหากรัฐธรรมนูญถูกเปลี่ยนนะครับเราก็จะเห็นขบวนการย้ายแต่งตั้งตำรวจเนี่ยครับถ้าเรื่องนี้มาเกิดขึ้นในศาลนะครับประชาชนจะไม่มีที่พึ่งอีกเลยเนาะคือทุกวันนี้ศาลเองก็ทำหน้าที่แทบจะไม่มีเวลาวักว่างเว้นแล้วนะครับแต่ถ้ามีการต้องชกป้องกันตำแหน่งแบบตำรวจนะครับชาวบ้านไม่มีทางแล้วครับจะได้พึ่งที่พึ่งสุดท้ายจะไม่มีนะครับที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนจะไม่มีค่ะท่านค่ะไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องของศาลพูดถึงเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแล้วนะคะกลับมามองที่ต้นทางค่ะ3หน่วยงานที่ถือว่าเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดทั้ง3หน่วยงานเนี่ยถือว่าเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมก็จริงแต่ณวันนี้เนี่ยเท่าที่เราเห็นเนี่ยเรารับรู้ข่าวสารด้วยกันรับรู้ได้ว่าทั้ง3หน่วยงานถูกแทรกแซงทางการเมืองท่านมองว่าเรื่องของพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นการกระทำต่างๆที่เกิดขึ้นของทั้ง3หน่วยงานมีผลมาจากการแทรกแซงทางการเมืองจริงหรือเปล่าคะท่านหมอเชิญก่อนค่ะตอนนี้มันมีเรื่องผิดปกติอย่างยิ่งอยู่เรื่องนึงแล้วเราก็ผมฟังผมดูแล้วเอ้ยคือผมรู้แต่ว่าผมเชื่อว่าคิดว่าแบบนายกผู้หญิงเราบอกว่าประชาชนคิดเอาเองนะผมก็กำลังคิดเอาเองเหมือนกันว่าหลังจากที่อัยการมีการพิเรนผมเรียกว่าพิเรนคือแปลกจากศาลรับคดีของท่านวรินทร์ผมนี่แหละว่าเฮ้ยแก้รัฐธรรมนูญอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งไปรับวาระ3นะหยุดไว้ก่อนท่านอัยการผมบอกไม่เป็นไรหลังจากนั้นท่านอัยการผมก็รู้เลยครับว่าประชามติของประชาชนเขาคิดอย่างไรกับอัยการแล้วท่านก็ผมคิดเอาเองอีกแหละท่านก็เบนประเด็นมาเบนได้สวยมากเลยยังไงคะท่านก็สั่งฟ้องตูมเลยคดีมาหลายปีก่อนเกี่ยวกับการปล่อยเงินของธนาคารกรุงไทยค่ะฮะคือหนี้สินบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งไปเป็นหนี้สินธนาคารกรุงเทพ 6,000 ล้านเนาะ 6,000 ล้านเสร็จแล้วก็ธนาคารกรุงเทพเขาก็จะลดหนี้ละเหลือ6,000ล้านทางนี้เขาไปทำยังไงก็ไม่รู้อ้างว่าอดีตนายกไปบีบธนาคารกรุงไทยก็ควรจะปล่อย 6,000 ล้านจบไม่กรุงไทยใจดีให้ 8,000 ล้านให้มา 8,000 ล้านก็ไอ้ลูกหนี้นี่เอา 6,000 ล้านไปให้ธนาคารกรุงเทพหมดหนี้ก็ไปติดหนี้กรุงไทยแทน 8,000 ล้านแล้วไอ้ 2,000 ล้านอยู่ไหนหายไปไหนก็ปตต.หรืออะไรดังนั้นเขาไม่ใช่กตต.อะไรอะไรนะก่อนที่จะมาโอนให้ปปช.เขาก็ไปตรวจเจอว่าปปส.คตส.เงิน 2,000 ล้านอ่ะมันกระจัดกระจายไปในที่ต่างๆนะครับปรากฏว่าคนที่ได้รับเงินกระจัดกระจายไม่เป็นผู้ต้องหาสักคนไปตั้งให้อดีตนายกเป็นผู้ต้องหาซึ่งผมก็คิดเอาเองอีกว่าเฮ้ยอย่างนี้ฟ้องเพื่อไม่ฟ้องค่ะเพราะว่าไปถึงศาลไอ้คนถูกฟ้องมันไม่มาศาลก็ต้องยกไว้ก่อนท่านสว.วรินทร์ว่าเป็นไงคืออย่างนี้ผมมองว่าตอนกระจายเงินออกไปเนี่ยค่ะที่เขาไม่ฟ้องครับเขาถือว่าตัวเงินมันผิดแต่คนรับไม่ผิดหมายความว่ายังไงคะท่านบกพร่องโดยสุจริตอ่ะเ
ครั้งหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งว่าผมมีส่วนร่วมในการดำเนินคดี11ล้านค่ะศาลแรกๆก็ตัดสินมาหมดเลยว่าเงินให้ลิฟเงินแต่ไม่ให้ฟ้องไม่ให้ลงโทษคนที่จะที่จ่ายที่เสียงจนท้ายที่สุดเราก็เลยล้อกันว่าเงินมันผิดต้องจับแต่คนมันไม่ผิดก็เหมือนกันวันนี้เงิน 2,000 ล้านใช่ไหมเขาแจกให้อาจารย์หมอไป500จากพระทาง500ที่เหลือผมเอาเงินมันผิดคุณก็เป็นเรื่องของเงินผิดผมไม่เกี่ยวอ่ะคนรับไม่เกี่ยวเขาคิดอย่างนี้ไงคนพวกนั้นถึงไม่ถูกฟ้องไงถ้าบอกว่าไอ้เงินนี้เอามาแล้วเนี่ยคุณเอาไปจ่ายคนนอกไปนอกก็ต้องผิดด้วยเพราะคุณรับเงินที่ได้มาโดยการทุจริตได้มาโดยการยักยอกช่อโกงหรือใช้อุบายให้ได้เงินมาเงินที่ได้มาโดยการกระทำความผิดใครรับไปก็ผิดด้วยเพราะรู้เห็นเป็นใจใหรือเขาอ่านว่าเงินมันผิดแต่คนรับไปรู้เห็นเป็นใจต้องถามต้องการตรงนี้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างผมนึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้นะครับถึงถามว่าวันนี้เองนะครับการเมืองเนี่ยแทรกแซงแน่นอนการเมืองได้แทรกแซงเข้าไปในอัยการเข้าไปในตำรวจเข้าไปในดีเอสไอและถามว่ามันแทรกแซงเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่ถูกแทรกแซงทั้งหมดเนี่ยยินยอมพร้อมใจใช่ไหมฮะที่จะทำให้เขาทำอย่างนั้นเขาดินทาว่าอย่างนี้เขาดินทาว่าท่านอัยการเราอะพออายุมากขึ้นเวลาอ่านหนังสืออ่านได้ช้าแต่คดีแบบคดีของท่านสว.ฟ้องไปอะท่านใช้เวลาอ่าน3เดือนนะท่านถึงบอกว่าให้ไม่ต้องฟ้องยกฟ้องแล้วคดีนั้นนะโอ้โหตั้งเป็นพันหน้ามันเลยจนป่านนี้เพิ่งมาฟ้องอ่ะคือผมมองอย่างนี้ฮะวันนี้อัยการก็ดีตำรวจก็ดี DSI ก็ดีเนี่ยรู้เห็นเป็นใจที่จะเข้ากับฝ่ายคนทำผิดโดยขนาดนั้นเลยเหรอคะโดยไม่จะคำนึงกฎหมายค่ะเพราะคนที่ทำผิดเนี่ยเขาบอกคุณไม่ต้องกลัวเลยเรามี15ล้านเสียงเรามีเสียงข้างมากในสภาค่ะเราเป็นรัฐบาลทุกอย่างเราทำได้หมดเดี๋ยวถ้าศาลมีปัญหาเราก็จะจัดการยุบศาลซะค่ะฉะนั้นอัยการก็ดีตำรวจก็ดี DSI ก็ดีก็คงคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ย15ล้านเสียงมันทำอะไรก็ได้ค่ะรู้เห็นเป็นใจไม่ตอนนี้ในช่องแดงเขาพูดเหมือนกันหมดนะครับพูดว่าอะไรคะเฮ้ยประเทศนี้เราปกครองด้วยเสียงข้างมาก15ล้านนี่ไงเราจะให้ศาลแค่9คนมาพิพากษาได้ยังไงใช่ไงครับทฤษฎีนี่ไงครับแล้วยังบอกว่าจะตัดงบประมาณศาลด้วยจะทำอะไรก็ทำเดียวนะครับพ่อแม่พี่น้อง15ล้านเสียงนั่นน่ะค่ะท่านเห็นดีเห็นงามกับเขาไหมถ้าวันนี้ท่านไม่เห็นดีเห็นงามกันด้วยท่านต้องออกมาบอกเฮ้ยผมไม่เห็นดีเห็นงามด้วยค่ะเพราะวันนี้เขาเอาเสียง15ล้านของท่านน่ะไปปล้นความสงบสุขของพ่อแม่พี่น้องทั้งประเทศไปปล้นทรัพยากรปล้นความอยู่ดีกินดีปล้นเงินภาษีอากรของท่านทั้งหมดแล้วก็จะทำลายสิ่งที่เป็นรากฐานเป็นเขาเรียกต้นทุนทางสังคมไทยทั้งหมดท่านยอมไหมถ้ายอมท่านก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าท่านไม่ยอมมันเนี้ยท่านต้องตัดสินใจแล้วนะครับว่าท่านจะเลือกอะไรมายืนข้างประชาชนไหมมาเรียกร้องอำนาจอธิปไตยของท่านไหมซึ่งวันนี้ผมก็เปิดให้ดูแล้วว่าวันนี้เราต้องขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วครับเพื่อจะได้ให้พวกเราเนี่ยทบทวนและมีความคิดมีปัญญาที่บรรเจิดขึ้นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันหลอกเรามันเอา15เสียงล้านเสียงเนี่ยไปใช้แล้วก็ทำให้ปูยี่ปูยามจนบ้านเมืองมันล่มสลายกันหมดแล้ววันนี้ออเดอร์ที่ยุโรปตกไป 17%รัฐบาลยังตอบไม่ได้และกำลังศึกษาอยู่ค่ะทั้งที่พ่อค้าบอกว่าเรียบร้อยแล้ว 17% ตกไปเรียบร้อยครับผมค่ะท่านทีนี้ครับเสื้อแดงที่รักทั้งหลาย15ล้านเสียงของท่านน่ะท่านรู้ไหมว่าพวกท่าน15ล้านคนน่ะเขาแบ่งท่านเป็นชุดๆนะค่ะท่านคิดว่าท่านเป็นพวกเขานะเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นพวกเดียวกับท่านนะยังไงคะอาจารย์หมอท่านวัดตรงนี้เลยครับน้ำท่วมเท่ากันหมดใส่เสื้อแดงเดียวกันหมดนะครับมีเสื้อแดงอยู่ชุดหนึ่งได้3 30,000 ค่ะมีเสื้อแดงอยู่ชุดหนึ่งได้ 15,000 แล้วมีเสื้อแดงอยู่ชุดหนึ่งได้15บาทค่ะท่านสงสัยไหมท่านใส่เสื้อแดงเหมือนกับเขาเลยนะแต่ได้ไม่เท่ากันแต่ไม่เท่ากันเพราะว่าท่านคิดว่าท่านเป็นพวกเขาแต่เขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นพวกท่านค่ะเออ
ผมเตือนนะครับเตือนพ่อแม่พี่น้องว่าเราเนี่ยยังหลงติดว่าเราอยู่ใต้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงเดียวกันเราได้รับพลังงานที่เท่ากันเราก็มีความอุดมสมบูรณ์เท่ากันครับแต่วันนี้ท่านกำลังอยู่กองอยู่ระเบิดเพลิงนะครับที่อยู่ข้างตัวท่านนะครับมันพร้อมจะระเบิดใส่ท่านตลอดเวลาถ้ายังคิดว่าไอ้ระเบิดเพลิงก้อนนี้เหมือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นะครับไม่ใช่นะครับเข้าใจผิดแล้วเข้าใจผิดแล้วครับค่ะท่านท่านสวพูดอย่างนี้แปลว่าอะไรออกไหมผู้พี่น้องเข้าใจไหมเนี่ย คือท่านอยู่ใกล้กองระเบิดนะระเบิดท่านตายนะ แต่คนที่อยู่ไกลไปอ่ะเขาไม่ตายนะใช่ เข้าใจไหม เขาก็บอกว่าพี่น้องเราตายด้วยกันใช่ตายด้วยกันเราคือพวกท่านทั้งหมดนั่นแหละแต่เขาไม่ได้ตายกับท่านเพราะเขาอยู่ไกลระเบิดเราตายด้วยกันแต่มึงตายก่อนกูไม่ตายก็จำได้ไหมครับถ้าเสียงปืนแตกข้าพเจ้าจะเดินนำท่านนะเดินนำท่านแล้วเป็นไงครับเป็นยังไงคะไอ้อยู่ในวงเล็บอ่ะยังมีวงเล็บไว้ข้าพาลูกเมียไปต่างประเทศก่อนเดิมนำท่านให้ท่านเข้าคุกเออเราจะอยู่ต่างประเทศเราจะอยู่ต่างประเทศไงใช่ไงใช่เพราะฉะนั้นวันที่ท่านไม่เห็นเขาเดินนำท่านอ่ะเพราะวันนั้นเขากำลังพาลูกเมียไปต่างประเทศพวกเราก็ต้องเข้าใจนะทำไมผมพูดถึงท่านบ่อยๆเพราะว่าแท้จริงแล้วไม่ว่าเสื้อสีไหนล้วนแล้วจะเป็นคนไทยครับใช่เชื่อผมเถอะแล้วว่าเมื่อไหร่ที่คุณเผาบ้านเผาเมืองนะเฮ้ยเงินคุณทั้งนั้นอ่ะค่ะเพราะว่าพวกเราเป็นคนไทยศาลากลางถูกเผาก็สร้างใหม่ก็สร้างโดยภาษีของเราเงินของท่านเงินของผมทุกคนเหมือนกันหมดเนาะแล้ววันนี้ชดไปสิเชยไปสิ 7.7 ล้านอะไรต่ออะไรค่ะตอนสรุปอ่ะเป็นเงินพวกเราหมดเลยนะทั้งนั้นเลยภาษีของเราผมจริงๆนะวันนี้ถ้า15ล้านเสียงจะช่วยผมนะครับช่วยบ้านช่วยเมืองนะครับช่วยบอกให้พรรครัฐบาลนะครับโหวตวาระ3นะครับจะไปเยาะเย้ยเขานาเขาไม่โหวตแล้วคือถ้าให้ท่านใช้ไปเลยครั้งสุดท้ายไงเขาปิดวันที่19แล้วเขาไม่โหวตแล้ว19มิถุนายนแล้วค่ะไม่แน่เขาอาจจะกลับใจไม่เขาบอกว่าไม่เอาครับผมจะอุตส่าห์กลับลำแล้วท่านท่านให้เขากลับใจผมจะได้ไม่เหนื่อยฮะค่ะท่านประเด็นต่อไปค่ะยังไม่จบเท่านั้นนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับความยุติธรรมค่ะข่าวการเมืองนะคะหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันนี้นะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องข่าวของคุณณัฐวุฒิใสเกลือค่ะรมช.เกษตรและสหกรณ์ก็เป็นแกนนำกลุ่มเสื้อแดงที่เรารู้จักกันดีนะคะคุณณัฐวุฒิเนี่ยก็กล่าวถึงกรณีที่บอกว่ามีผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยว่าการแต่งตั้งตำแหน่งของเขาให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนะคะเป็นการขัดกฎหมายแล้วก็จริยธรรมทีนี้เนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถือว่าการดำเนินการของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นการเลือกปฏิบัติ1นะคะเลือกปฏิบัติ2บอกว่าไม่มีสิทธิ์ชี้ขาดว่าใครควรอยู่ในตำแหน่งหรือไม่แล้วก็ยังบอกว่าและตามรัฐธรรมนูญกำหนดผู้ที่มีคดีทางแพ่งและอาญาที่ศาลยังไม่ตัดสินจะยังคงถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ประเด็นนี้ค่ะท่านทั้ง3อย่างมีความสงสัยว่าสิ่งที่คุณณัฐวุฒิกล่าวมาจะสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนยังไงบ้างแล้วจริงๆแล้วคือเรื่องอะไรยังไงกันแน่คะท่านค่ะอาจารย์หมอความจริงที่ณัฐวุฒิให้สัมภาษณ์น่ะมันถ้าหากพูดแบบเราเรียนหนังสือนะก็เรียกว่าพูดผิดกาลเทศะค่ะผู้ตรวจการแผ่นดินเขาไม่ได้พูดถึงท่านเขาพูดถึงนายกรัฐมนตรีค่ะว่าตั้งณัฐวุฒิเนี่ยไม่ถูกต้องผิดอะไรต่ออะไรก็คือคนที่จะตอบอย่างเนี้ยต้องเป็นนายกรัฐมนตรีตอบไม่ใช่ท่านณัฐวุฒิท่านเป็นผู้มีจุดได้ส่วนเสียนะถ้านายกรัฐมนตรีเขารู้สึกว่าโอ้โหผู้ตรวจการแผ่นดินมาว่าฉันอายค่ะฉันอายนะเขาก็ปลดท่านเองแหละเขาไม่ได้ปลดเพราะว่าปรับรัฐมนตรีค่ะนะเพราะฉะนั้นท่านก็ยังไม่มีความผิดหรอกเพราะว่าเขายังไม่พิพากษาอย่างว่านี่แหละแต่ในคุณธรรมจริยธรรมถ้านายกรัฐมนตรีจะพอมีบ้างความจริงผมก็ลงว่าถ้ายังจะละอายเป็นต้องปลดครับค่ะเพราะว่าผู้ตรวจการแผ่นดินฟันประเด็นขนาดนี้ไม่ปลดเฮ้ยต้องให้พี่ที่อยู่ดูไวมาทำแทนเพราะรายนั้นน่ะไม่เคยทำอะไรผิดเลยค่ะไม่เคยทำอะไรผิดเลย
เพียงแต่ทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามทำนะนะเราเป็นเด็กเป็นเล็กอย่าเรียนแบบผู้ใหญ่ไม่ดีเชื่อผมเบอะอนาคตยังมีอีกไกลนะจัดการให้มันเรียบร้อยๆแล้วถ้าอยากจะเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีไปอีกเอาอีก2สมัยนะอีก8ปีเอาพี่มาติดคุกก่อนแล้วจะนิโทษกรรมค่อยนิโทษกรรมแต่เชิญพี่มาพี่เสียสละให้น้องเธอช่วยมาติดคุกไอ้คดี2ปีนั่นนะเข้ามาสัก3วัน5วันเอา6เดือนแล้วกันแล้วก็เป็นนักโทษชั้นดีแล้วหนูจะขออภัยโทษให้โอ้เนี่ยท่านอดีตนายกก็จะออกคุกอย่างเท่เลยอย่างเท่เลยประชาชนนับล้านไปรับเลยโอ้นี่รู้เคารพกฎหมายไทยเคารพศาลไทยนะเราก็ออกมาดิครับออกมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเล่นการเมืองไม่ได้ใช่ไหมยกเลยครับออกกฎหมายอะไรนั่นนี่โทษความผิดเสมือนว่าไม่เคยผิดมาก่อนก็เป็นนายกได้แล้วคราวนี้สง่างามแล้วพวกผมจะไปทำม็อบได้ยังไงล่ะท่านทำถูกต้องตามกระบวนการแล้วเนาะครับค่ะท่านสวค่ะผมตั้งประเด็นอย่างนี้นะครับบังเอิญท่านรัฐมนตรีนะครับช่วยเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญนะครับในรัฐธรรมนูญมาตรา2279นะครับว่าท้ายๆจะเขียนไว้ชัดว่าการเข้าสู่ตำแหน่งการเข้าดำรงตำแหน่งเนี้ยให้พิจารณาถึงประวัติและจริยธรรมด้วยนะครับถ้าใครมีมนทินด่างพร้อยทั้งหมดเนี่ยก็ให้นำมาพิจารณาด้วยในการเข้าดำรงตำแหน่งไม่ใช่พิจารณาแล้วก็ปล่อยไปมันชั่วช้าเร็วซามสามานเป็นมหาโจรเผาบ้านเผาเมืองกูก็จะตั้งเนี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะรัฐธรรมนูญ278เนี่ยมันเรา79เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนนะครับก็แนะนำท่านว่าถ้าบันไดก็ตามถ้าพูดเรื่องจริยธรรมเนี่ยท่านไปเปิดดูนะครับมาตรา279แล้วใน279ก็ในวรรคแรกก็บอกว่าให้ทุกหน่วยงานเนี่ยมีประมวลจริยธรรมท่านเคยเป็นสมาชิกสภาท่านเคยเป็นรัฐท่านเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีท่านเคยอ่านประมวลจริยธรรมของรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีไหมถ้าไม่เคยอ่านท่านก็ไปอ่านดูเพราะบางเรื่องเนี่ยครับบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เขียนไว้ในกฎหมายแต่มันเขียนไว้ในเรื่องจริยธรรมท่านต้องไปอ่านดูว่าอะไรที่มันควรทำไม่ควรทำนะครับเมื่อเป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยอย่ามาตีสุวิปากแบบสสในสภาค่ะท่านต้องอิงหลักกฎหมายนะครับการไม่อิงหลักกฎหมายเพราะฝ่ายบริหารเนี่ยคุณใช้อำนาจกฎหมายในการทำงานวันใดก็ตามที่ไม่มีกฎหมายรองรับท่านนะคุกมันรอท่านอยู่นะฮะค่ะท่านท่านท่องไว้เลยนะครับว่าคุกนะครับค่ะนะครับต้องมีกฎหมายรองรับเอาค่ะตรงนี้ผ่านไปค่ะถามว่าเมื่อบัณฑิตพูดผู้ตรวจการแผ่นดินท่านไม่คงไม่ได้ชี้แจงอะไรนะครับผมพูดแทนท่านก็แล้วกันบังเอิญเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเขามีหน้าที่ดูแลเรื่องประมวลจริยธรรมและถ้าใครจะร้องเรื่องผิดจริยธรรมเนี่ยต้องไปร้องกับท่านนะครับถ้าท่านเลือกปฏิบัติเนี่ยท่านก็จะโดนเองผมคิดว่าหมองูคงไม่ตายด้วยงูหรอกครับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์ศรีราชาท่านเป็นนักกฎหมายแล้วเป็นศาสตราจารย์ด้วยทางกฎหมายนะครับท่านคงไม่พลาดหรอกครับนะครับแต่ผมแนะนำว่าแนะนำคุณณัฐวุฒินะครับใส่เกลือนะครับท่านมั่นใจไหมว่าอาจารย์ศิรชาและคณะผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเลือกปฏิบัติค่ะประเด็นแรกถ้าเลือกปฏิบัติเนี่ยแน่นอนครับผิดประมวลจริยธรรมค่ะท่านต้องทำเรื่องถอดถอนทั้ง3คนนี่แหละค่ะนะครับเรามาพูดกันตรงไปตรงมารัฐมนตรีเนี่ยเป็นต้นแบบของคนอยู่ใกล้ๆประชาชนภาคเกษตรเนี่ยนะครับคุณอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆคนนะครับภาคเกษตรเนี่ยคนกันที่ทำเกษตรไม่ใช่อยู่ใกล้ๆวัวควายนะครับนะครับฉะนั้นท่านต้องอยู่ท่านต้องเอาความรู้ของท่านเนี่ยไปให้ชาวบ้านเขาค่ะนะฮะแล้วก็ดูด้วยว่าโอเคควรจะเป็นไงแต่ถ้าท่านเป็นต้นแบบได้ผมคิดว่าชาวไร่ชาวนาต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนยางที่ท่านดูแลเนี่ยเขาจะมีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะเลือกคนที่มีคุณภาพเข้ามาทำหน้าที่แทนเขานะครับต่อไปนะครับ ท่านก็บอกว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยผู้ที่มีคดีแพ่งและคดีอาญาศาลยังไม่ตัดสินก็สันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านอ้างหลักผิดแล้วครับผิดยังไงคะไอ้
ไอ้ความเรียกอ้างว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยมันใช่คดีอาญาครับค่ะคดีแพ่งไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวแล้วถ้าไปดูเรื่องเอกสิทธิ์ของสมาชิกแห่งรัฐสภานะครับค่ะคดีแพ่งไม่เกี่ยวนะครับให้เฉพาะคดีอาญาครับค่ะเพราะเวลาไปศาลเนี่ยคดีอาญาต้องไปศาลไม่ไปศาลศาลก็หาว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลท่านก็ติดเอาไปติดคุกได้แต่คดีแพ่งไม่ต้องครับอ้าวแล้วคุณณัฐวุฒิเธอพูดมาแบบนี้นี่แสดงว่าเธอไม่รู้กฎหมายเหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ครับท่านอาจจะไม่ได้อ่านครับอ๋อคือท่านบอกท่านไม่รู้กฎหมายท่านจบจากมหาลัยเดียวกันกับผมเนี่ยมันเสียชื่อผมด้วยแล้วไปเสียชื่ออาจารย์ผมที่ออกทีวีด้วยนะครับผมเชื่อว่ามาลัยผมน่ะสอนแต่แกลืมไปอ๋อแกคงจะลืมแกลืมไปแกก็เป็นรุ่นน้องผมประมาณสัก10 20รุ่นนะครับค่ะประมาณ20รุ่นนะครับต้องให้แกกลับไปอ่านครับผมก็ไปอ่านดูสักนิดนึงนะครับผมอ่านให้ฟังผมอ่านให้ฟังอ่านว่าอะไรคะท่านจริยธรรมประกาศตั้งแต่24สิงหาคม2551ค่ะท่านณัฐวุฒิฟังอันนี้นะผมจะบอกให้ข้าราชการทางการเมืองต้องจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตอนที่ท่านปราศัยล่วงละเมิดเบื้องสูงอ่ะท่านผิดข้อนี้ครับข้าราชการการเมืองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการท่านก็จะล้มรัฐธรรมนูญไปหมดแล้วข้าราชการทางการเมืองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดีการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนี่ท่านก็ตีความกฎหมายเข้าข้างท่านหมดแหละเอาไปเลยครับผมรับผิดชอบเองเอาไปเลยเผามันเลยผมรับผิดชอบเองอย่างนี้ครับข้าราชการการเมืองต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่ต่อสาธารณชนทั้งต้องวางตนให้เป็นที่ศรัทธาของประชาชนข้าราชการการเมืองต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพอาฆาตมาร้ายใส่ร้ายหรือเสียสีบุคคลใดอันนี้ท่านเล่นสารดีกาเลยนะข้าราชการการเมืองต้องมีอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อประเทศชาติถือเอาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุดแต่ท่านจนทุกวันนี้ท่านยังให้อดีตนายกสูงสุดอยู่ดีข้าราชการการเมืองต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและปราศจากอคติว่ายังไงล่ะครับยางมันต่ำกว่าร้อยแล้วอ่ะเอาผมไม่อ่านข้ออื่นแล้วเดี๋ยวท่านถามว่าโอ้ยนี่เขียนว่าเขาคนเดียวเลยค่ะค่ะแสดงว่าทางผู้ตรวจการแผ่นดินได้อ่านมาแล้วอ่านมาแล้วครับท้ายที่สุดท่านก็บอกว่าท่านอภิสิทธิ์เนี่ยมีคดีติดตัวเช่นกันใช่ก็ท่านรู้ว่าท่านมีคดีท่านดำเนินคดีท่านดีครับค่ะผมก็อยากจะเห็นเหมือนกันอยากเห็นอะไรเห็นว่าท่านดำเนินคดีท่านอภิสิทธิ์นะครับค่ะนะครับช่วยๆหน่อยเพราะว่าแฟนท่านอภิสิทธิ์ก็เยอะนะครับค่ะท่านก็ช่วยดำเนินคดีซะหน่อยค่ะนะครับค่ะอาจารย์หมอมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะมันเพิ่มแล้วเดี๋ยวผมโกรธผมใหญ่ค่ะกลับมาอีกสักนิดนึงก่อนที่จะปิดเบรกนี้แล้วก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้แสดงความคิดเห็นนะคะตอนนี้ก็ที่เราเมื่อสักครู่เราก็คุยกันว่าตอนนี้ให้ปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญนิติบัญญัติและในวันที่19มิถุนายนแต่จริงๆแล้วเนี่ยประชาชนสงสัยกันนิดนึงว่าในช่วงแรกก่อนหน้านี้เนี่ยก็ดูไม่ได้มีทีท่าว่าจะยุติหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นอยู่ดีๆก็มามีการเสนอแล้วก็ให้ลงพระประมาภิไธยแล้วก็ปิดละเคยตั้งข้อสงสัยกันว่าเป็นเพราะอะไรทำไมเปลี่ยนไปทำไมเปลี่ยนท่าทีหรือจริงๆแล้วไม่ได้เปลี่ยนท่าทีก็เป็นกระบวนการโดยทั่วๆไปค่ะอาจารย์หมอเขาข้างเขาหน่อยเนาะผมว่าผมเชื่อเขาว่าเขาบอกว่าอย่างนี้เนื่องจากน้ำท่วมครับถ้ามัวแต่ประชุมสภาอยู่สสไม่ได้ไปดูแลประชาชนที่น้ำท่วมเชื่อเขาไม่มีน้องเชื่อก็แล้วจนป่านนี้ไปยังอ่ะมีแต่นายกทัวนกขมิ้นยิ้มไปก็ยิ้มมาจนป่านนี้นะไปตรวจนะผมก็แปลกใจมากเลยท่านไปนอนค้างอ้างแรมนะชุดเปลี่ยนใหม่หมดทุกชุดเลยไม่ซ้ำเลยไม่ซ้ำเลยคนนั้นหนังสือพิมพ์บอกได้ข่าวว่าท่านจะนั่งถางขาอ๋อท่านจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอ๋อผมก็สงสัยว่าเขาบอกเขาพลาดหัวว่านายกนั่งถางขานั่นแน่มันก็เลยมีไอ้พวกปากร้ายในอินเทอร์เน็ตอ่ะเขาบอกว่าพี่น้องรู้ไหมชุดเปลี่ยนทุกชุดเลยค่ะแต่ชั้นในไม่เคยเปลี่ยน
บอกว่าไปแอบดูได้ยังไงวะแล้วไปรู้เรื่องของเขาได้ยังไงกันคะเนี่ยถึงต้องนั่งทางขามาว่าอย่างนี้โอ้ผมฟังไอ้พวกนี้หยาบคายครับว่าหยาบคายหยาบคายครับคือจริงๆแล้วนะครับผมเรียนอย่างนี้ว่าตอนนี้เป้าหมายที่ต้องการก็คือหนึ่งนะในสมัยที่กำลังจะปิดเนี่ยนะครับเป้าหมายคือหนึ่งต้องการกฎหมายรัฐธรรมนูญผ่านสองต้องการผ่านนิรโทษกรรมสองอันนี้นะครับแต่บังเอิญมันฟาวทั้งหมดนะครับเมื่อฟาวทั้งหมดเนี่ยถ้าอยู่เนิ่นนานไปเนี่ยเดี๋ยวนักเรียนดีจะขอให้ผ่านวาระสามและผ่านวาระสามก็อาจจะแถมไอ้ปองดองอีกฉบับนึงพรบ.ปองดองผมก็บอกอย่าเพิ่งปิดเลยทนหน่อยสักครึ่งวันนะครับผ่านเป็นสองฉบับเลยผ่านให้มันหมดเรื่องหมดราวไปครับเพราะว่าในพอดีผมเห็นในปองดองอ่ะเขาจะยกเลิกคำพิพากษาที่ตัดสินแล้วเพราะผมจริงๆจำเลยผมเนี่ยอยู่ในคุกหลายคนครับคือถ้ายกเลิกคำพิพากษาเลขแดงได้เนี่ยจำเลยผมก็อาจจะได้อานิสงส์ไงไม่ต้องสู้ชั้นที่อุทธรณ์ฎีกาลองมาทีเดียวผมก็ได้ค่าทนายถึง3ศาลเลยไงโอ้ดีเลยไม่ต้องไปว่าความทีเดียว3ศาลเลยนะเพื่อนๆน้องๆทนายทั้งหมดก็จะได้ร่ำรวยคราวนี้ไม่ต้องไปว่าความ3ศาลรับเงินเลยครับก็ดีผมก็ผ่านเลยก็ดันนะครับไม่ใช่ผมจะบอกให้มันมีเรื่องนี้ไอ้เรื่องกฎหมายปองดองเนี่ยมีเสียงลือในทางลับเพราะว่าผู้นำเสนอกฎหมายคนนี้มันมีสี่ฉบับมีฉบับหนึ่งผู้นำเสนอกฎหมายฉบับนี้ตอนแรกคิดว่าเขาเปลี่ยนใจทีนี้ปรากฏว่าอดีตนายกไปดูคือมีคนแต่ไม่กล้าบอกก็เลยเอาหนังขงเบ้งหนังโจหนังสามก๊กโจโฉแตกทับเรือไปให้ดูค่ะไอ้นี่มันจำเพาะไปให้ดูนะมันบอกอดีตนายกอดีตนายกดูอุยกายดูดีๆค่ะคือในสามก๊กแตกทับเรือเนี่ยเจ้าอุยกายเนี่ยมันไปข้ามอีกข้างหนึ่งไปอยู่กับโจโฉค่ะแล้วมันก็หลอกโจโฉทุกอย่างเลยว่ามันอยู่ข้างเนี่ยไปหลอกให้โจโฉเอาเรือมามัดกันเพื่อให้เขาเผาให้มันสนิทโจโฉก็เชื่อหมดเลยแต่ปรากฏว่าเจ้าอุยกายเนี่ยเป็นฝั่งนี้ส่งไปเป็นที่ปรึกษาให้โจโฉตายสนิทแล้ววันนี้กฎหมายปองดองฉบับนี้มันเกิดจากท่านผู้นี้โอ้โหดีใจมากเลยแปลว่าที่เขาเคยทำมาเขารู้แล้วว่าเขาผิดก็เอาเลยพอรับปุ๊บเฮ้ยทำไมมีคนหนับหนุนเยอะวะพอจะเซ็นจริงๆไม่กล้าเซ็นค่ะใช่เพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าถ้าเกิดไอ้มีมเป็นอุยกายจะว่าอย่างไรจะว่าอย่างไรคือพอเกิดกฎหมายผ่านนะยกมือผ่านปุ๊บผู้พัฒนาชาติไทยค่ะเปลี่ยนชื่อเป็นธปท.เลยนะค่ะใช่กองทัพปลดแอกแห่งประเทศไทยเลยนะใช่ค่ะแล้วมันประชุมครั้งแรกที่ขอนแก่นมันมา 2,000 ค่ะเสื้อแดงเยอะเลยนะแล้วมันไปเปิดเสื้อแดงที่อุดร 3,000 วันนี้ถ้าเขายืนยันมาพูดว่าบอกพูดว่าไม่จัดงานที่ผมจัดเมื่อเช้าประชาชนเขาบอกว่าเขาจัดเองเพราะว่างานนี้เป็นงานของในหลวงเขาจะถวายพระราชกุศลในหลวงไม่เป็นไรพูดว่าไม่ต้องมาก็ได้เดี๋ยวเขาจัดการเองเดี๋ยวเขาจะถวายพระพรเองนั่นแหละค่ะแล้วเสร็จแล้วเห็นไหมมันจริงไม่กล้าใหญ่เลยต้องปิดสภาโดยด่วนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาลือว่าไอ้คนจะผ่านสามวาระเนี่ยผู้เสนอเป็นพรรคประชาธิปัตย์ค่ะขอโหวตรับวาระที่สามเลยแล้วถ้าปองดองได้ก็จะปองไปเลยไอ้พวกนั้นต้องเฮ้ยต้องทำให้จำนวนประชุมไม่ครบอ่ะค่ะเป็นสั่งมานะให้ไม่ครบอ่ะแล้วทำเป็นไม่รู้ไปชี้ไปว่าท่านสูงน้อยผมท่านสูงน้อยผมตกใจเฮ้ยไม่เกี่ยวพวกเองน่ะแสดงว่าเขาแพ้พนันน้องชายท่านแล้วล่ะทำไมคะทำไมครับถ้าน้องชายท่านอาจารย์หมอบอกว่าถ้ามึงไม่โหวตนะมึงลูกหมาเฮ้ยยอมเต้นยอมเต้นยอมเต้นเฮ้ยเพราะว่าตกหลุมตอนนี้ยอมแล้วใช่ไหมคะท่านสวรู้ไหมว่าที่อุดรเขาประกาศว่าครับเขาจะไปที่เชียงใหม่ใช่ชุมชนเสื้อแดงที่ไล่ฆ่าคนค่ะเขาจะไปที่เชียงใหม่ในจำนวนที่เขาพูดอย่างนี้เลยค่ะมึงมาฆ่ากูเลยค่ะอุ้ยผมฟังถูกขนลุกหมด
ผมก็กลัวคำทำนายของท่านสวจะจริงใช่ไหมฮะเพราะว่าที่ขอนแก่นเขาไม่พูดอย่างนี้เขาบอกว่าอยากจะดูว่าปืนกล็อกกับปืนปืน M19 อ่ะครับค่ะ SK ของพวกเองที่มีอยู่ไอ้เสื้อดำอ่ะจะสู้กับอาก้าที่ไม่ขึ้นสนิมของข้าได้ไหมผมพูดอย่างนี้เลยอ่ะค่ะก็คือคำพยากรณ์ข้อ2ของผมครับค่ะท่านช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเราจะกลับมารับฟังความคิดเห็นจากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะรวมถึงทาง SMS ค่ะสามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาได้ที่หมายเลข489000โดยพิมพ์ ST เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่489000นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาแสดงความคิดเห็นกันในช่วงสุดท้ายของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะไม่มีดนตรีเลยเมืองนั้นไม่เปิดสมัยกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราได้2ช่องทางค่ะคือทาง SMS ที่หมายเลข489000ค่ะพิมพ์ ST เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่489000ค่ะและทางโทรศัพท์ค่ะที่หมายเลข02-960-2133และ02-960-2134ค่ะสามารถที่จะโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกับท่านวรินทร์และอาจารย์หมอได้สายเข้าแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะท่านสว.วรินทร์เทียนจรัสท่านสุวัสดิ์ศรีสุวงศ์สวัสดีคุณยายประมวลและท่านผู้ชมนะครับสุภาษิตไทยกล่าวไว้ว่าน้ำลดต่อผุดแปลว่าถึงคราวตกต่ำความทุจริตโคตรโกงที่ทำไว้ย่อมปรากฏนะครับจะเห็นได้ว่า3กรกฎาคมพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งซึ่งเราก็รู้กันทั่วประเทศแล้วว่าที่ชนะการเลือกตั้งที่ผ่านมาทุจริตหรือสุจริตนะครับไม่ถึง1ปีความชั่วต่างๆเริ่มปรากฏจนเอาตัวไม่รอดเพราะฟ้ามีตาฟ้ามีธรรมเมื่อศาลและอัยการออกมาชี้แจงความผิดต่างๆที่ได้กระทำไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบันจึงมีทางเลือกอยู่2ทางของผู้นำคือยุบสภาหรือลาออกเป็นไปได้ไหมครับท่านสว.วรินทร์ด้วยบทกลอนดังนี้อยู่คงตายให้ลาออกโทษตอกย้ำเป็นผู้นำย้ำศักดิ์ศรีต้องมีนั่น10เดือนนี้ที่โกงกินหมดสิ้นกันก็ชักวันโทษนั่นหนาเข้าหาตัวหลายคดีที่ปกปิดความผิดพลาดมิบังอาจมาดอยู่สิ่งรู้ชั่วยุบสภาฆ่าคันลองกลบหมองมัวดีท่วนทั่วตัวขัดแย้งแอ่งแมงกันโหนชี้ว่าฟ้าผ่าพักขาลงจุดประสงค์ตรงเป้าจึงกล่าวขานเกือบปีไซไม่สอดคล้องพักต้องอ่านแรงเสียดทานงานผิวเผินถูกเมินตาแม้นอยู่เฉยเปลยว่าอาจล่าหลังรวมพลังสร้างเรื่องราวให้เข้าท่ากอบกู้ให้ได้ดีชื่นชีวายุบสภาผ่าตัดรวบรัดกันสร้างพรรคใหม่ให้แข็งแรงแถลงการรอบรู้ทันการเมืองใช่เฟื่องฝันตั้งสติสิเหตุผลชั่วล้นงานที่แล้วนั้นไม่ทันคิดเดือนบิดไปยุบสภาหรือลาออกเพราะชอกช้ำถูกสกรรมย้ำตนจะทนได้ทางเลือกใหม่ใครเลือกตั้งความหวังใครเป็นไปได้ไหมพี่น้องคิดรองเอ่ยขอบคุณสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะใครเลือกตั้งความหวังใครค่ะฟังเสียงในโทรทัศน์ฟังเสียงในโทรศัพท์นะคะสวัสดีครับค่ะสายต่อไปค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีครับท่านทั้งสามครับครับสวัสดีครับครับผมขอเรียนถามท่านสว.วรินทร์นะครับวันนี้ท่านแต่งตัวดูศักดิ์สิทธิ์นะครับดูพื้นดีนะครับผมก็มีความหวังเล็กๆเกี่ยวกับประเทศชาติของเราผมเข้ามาดูกลับเข้ามาบ้านประมาณเกือบสองทุ่มก็ได้เข้ามาดูรายการนี้ไม่ทราบว่าท่านพูดไปหรือยังเกี่ยวกับเรื่องดวงดาว
เพราะเวลานี้ประเทศชาติคือคนไทยทุกคนเนี่ยก็มีความหวังเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวแล้วก็รวมเมืองนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยากจะขอกราบเรียนท่านว่าให้ท่านกรุณาช่วยชี้ทางให้เราว่าเวลานี้ประเทศชาติต่อไปนี้จะมีร้ายอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวนะครับกับดวงดาวนั้นจะถ้าดีเราก็จะส่งเสริมช่วยกันส่งเสริมถ้าร้ายเราก็จะได้ช่วยกันแก้ไขนะครับต่อไปนี้ขอความกรุณาให้ท่านช่วยชี้แจงสักนิดหนึ่งกรุณาครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะในช่วงนี้จะผ่านวิกฤตได้นะครับก็ต้องให้ศาลท่านทำหน้าที่ของท่านนะครับแล้วก็จะผ่านวิกฤตไปได้ครับสายข้าวสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญครับค่ะเชิญพูดได้เลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนนะคะปิดแล้วค่ะค่ะแต่ก็มีค่ะจะสอบถามที่พอดีคนนั้นก็พูดเรื่องเห็นงูกัดตุ๊กแกด้วยอ่ะแล้วถ้าเกิดธปช.ออกมานี่เขาจะไปรวยถึงเชียงใหม่ไหมค่ะฮัลโหลได้ยินไหมในแทบทุกพื้นที่เขาจะออกมาแสดงความจงรักภักดีนะครับอ๋อแล้ววันนี้ของอาจารย์อาจารย์วรินทร์ท่านไปอยู่จังหวัดไหนคะเนี่ยผมอยู่ที่กรุงเทพนะครับแต่ผมอยู่ที่วัดราชประดิษฐ์ครับอ๋อคนละจังคนไม่ใช่ที่สนามหลวงที่ผมตอนเช้าอยู่ที่สนามหลวงตอนสายอยู่ที่วัดราชประดิษฐ์ครับเพราะเรามีพิธีสงฆ์ด้วยครับอ๋อครับเรามีพิธีสงฆ์แต่พิธีสงฆ์คนไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่เพราะอยู่ข้างในครับครับถึงว่ามองในภาพไม่เจออาจารย์ครับตอนถวายพระพรอยู่ครับแล้วพิธีนี้จะส่งผลให้ยังไงบ้างคะกับบ้านเมืองคือพิธีนี้เป็นพิธีที่สมัยรัชกาลที่4นะครับท่านแก้เรื่องหาลงเมืองนะครับภัยพิบัติมันเข้ามาในเมืองแล้วก็ทำพิธีเนี่ยก็สวดมนต์แล้วก็บวงสรวงทวยเทพเทวดาแล้วก็มีการสร้างพระสยามเทวาธิราชขึ้นมานะครับเราก็เลยย้อนไปถึงตรงนั้นว่าวันนั้นนะท่านผ่านวิกฤตมาได้จากเสียบ้านเสียเมืองนะเราก็มาทำพิธีที่ท่านเคยทำเป็นจารีตประเพณีที่ดีงามนะครับค่ะแล้วที่ภาคใต้มีจัดที่จังหวัดไหนบ้างครับมีบางจังหวัดครับบางจังหวัดเขาก็ไม่สะดวกที่จะจัดเนื่องจากว่าเราไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายมหาดไทยครับครับไม่ได้ข่าวทางใต้เลยเงียบกริบเลยก็เนี่ยครับคือมีปัญหาเพราะเราไม่ได้รับความร่วมมือครับจริงๆแล้วเขาก็มีใบสั่งบางอย่างออกมานะครับดีแล้วทางใต้ที่สั่งได้ด้วยเหรอก็สั่งได้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยังสั่งได้อยู่ครับอ๋อแล้วว่าแล้วภาคเหนือมีจัดไหมครับภาคเหนือก็มีครับภาคเหนือก็มีหลายจังหวัดนะครับแต่ส่วนมากเราจะจัดที่สารกลางหมดนะครับไอ้ที่สาวหลักเมืองหมดนะครับเอาที่เชียงใหม่จัดไหมครับเชียงใหม่ก็จัดครับอ๋อจัดได้เหรอครับผมอ๋อทำไมภาคใต้นะที่อุดรนี่เราจัดท่านผู้ว่าไม่มานะครับแต่ชาวบ้านบอกไม่มาไม่เป็นไรเขาจัดเองเพราะว่าเป็นเรื่องการถวายความจงรักภักดีถวายพระราชกุศลนะครับเราก็จัดกันเองครับเป็นภาคประชาชนจัดแต่เราขอความร่วมมือจากภาคราชการบางจังหวัดก็ไม่ร่วมมือนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้จะเช็คชื่อแล้วครับว่าจังหวัดไหนไม่ร่วมมือกับประชาชนถ้าไม่ร่วมมือนี่คนในจังหวัดนี้ก็จะโดนเพศภัยได้ไหมเพราะว่าเราก็สนใจก็อยู่กับคนก็ถ้าคนในจังหวัดเขาทำแล้วนะครับเราไม่ได้เจาะจงนะครับแต่เพศภัยมันจะเกิดเฉพาะตัวนะครับเพราะความไม่จงรักภักดีแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมันเป็นเรื่องเพศภัยที่จะเกิดเฉพาะตัวเขาอะครับอ๋อเพราะวันนี้ที่ทำพิธีก็ยกมือแล้วก็น้อมจิตไปในพิธีด้วยแต่เราอยู่กับผีนะคะครับเพราะเราต้องการพลังจากทุกคนนะครับครับว่าเราดีใจที่ในหลวงทรงหาจากพระประชวรนะครับเราก็เลยทำบุญขึ้นมาครับเราถ้าเกิดว่าจังหวัดไหนไม่ได้ทำให้เขาทำย้อนหลังได้ไหมเขาทำได้ครับจริงถ้าทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่จริงๆเราถือว่าเราวันนี้เราตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกันจะมีพลังหลายสิบล้านคนนะครับที่ส่งพลังมาพร้อมๆกันนะครับเราต้องการให้ในหลวงเราเนี่ยมีพระพรนามัยสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีพระทรงพระเกษมสำราญนะครับเพื่อจะได้เพื่อเราจะได้มีขวัญกำลังใจที่ดีขึ้นนะครับที่กรุงเทพนี่ผู้ว่าเขาให้ความร่วมมือไหมคะก็เขาก็ให้เรื่องสนามหญ้านะครับไอ้สนามหลวงครับครับเราไปขอเขานะครับก็ขุกขักนิดหน่อยแต่ก็ต้องขอบคุณเขานะครับขอบคุณเขาก็หลายๆอย่างท่านก็ช่วยเราครับอ๋อนั่นแหละสิว่าเอ๊ะยังนึกว่าจังหวัดไหนไม่ทำ
ยิ่งฟ้าผ่านี่เป็นไฟจะมาแรงขึ้นแล้วพอดีเออขอถามว่าปฏิบัติปฏิบัติที่มากนี่จะมีผลต่อเนื่องมาถึงประเทศไทยไหมคือจริงๆแล้วตรงนี้ต้องช่วยกันทำนะครับเราคงไปห้ามภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราวันนี้คนไทยเริ่มที่จะเลิกทะเลาะกันแล้วก็ทำบุญสวดมนต์ไหว้พระสวดแล้วก็บำเพ็ญกิจกรรมของศาสนานะครับผมคิดว่าภัยพิบัติก็คงจะเบาลงครับโอ้เห็นแผ่นดินไหวที่มากเลยช่วงนี้ดูเลข4มั่ง3มั่ง5มั่งโอ้โหก็ดีนะครับบางทีอาจจะได้กวาดคนไม่ดีไปสักชุดนึงนะครับค่ะค่ะยังไงก็รอฟังต่อนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสายต่อไปก่อนค่ะค่ะขอบคุณค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะได้ยินไหมคะสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับท่านทั้งสามนะครับค่ะวันนี้ขอถามอาจารย์แบบถามอาจารย์พออาจารย์พอจะทราบรู้จักอาจารย์ธนัทพัฒนียานนท์ไหมครับครับก็ท่านเป็นอัยการเก่าครับแล้วท่านก็ตอนหลังท่านก็มาทำเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับครับแล้วอาจารย์คณินบุตรวานนี้ผมก็ได้ยินชื่อบ้างแต่ว่าครับก็เป็นท่านสสรครับอาจารย์นี้ทั้งสองท่านไม่เมื่อไม่นานนี้ออกรายการช่อง9หรือช่อง11ช่อง4ทีวีนะครับเห็นว่าขบวนกันครบเนี่ยเหมือนกับว่าผมอายุท่านก็มากแล้วเหมือนกับว่าที่ท่านพูดนี่มันไม่เหมือนว่าท่านเป็นนักกฎหมายเลยท่านพูดแบบรู้สึกว่าผมไม่ทราบในความคิดผมเห็นความคิดผมเองนะท่านอาจจะนุ่งกางเกงลายสีแดงก็ได้นะครับแต่จะให้อาจารย์วิจารอาจารย์ช่วยพูดให้หน่อยสำหรับทั้งสองท่านเนี่ยผมจะไม่วิจารณ์ท่านนะครับเนื่องจากว่าถ้าผมวิจารณ์ไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเอาเรื่องส่วนตัวหรือความรู้จักส่วนตัวเนี่ยมาวิจารณ์นะครับแล้วก็คงไม่เปิดประโยชน์ทางด้านปัญญานะครับคือท่านฟังแล้วก็รู้นะครับว่าท่านเลือกที่จะยืนตรงไหนนะครับนั่นคือคำตอบนะครับผมวิจารณ์ไปมันก็ไม่เป็นประโยชน์กับท่านนะครับเพราะท่านหนึ่งเนี่ยท่านไม่ใช่เป็นบุคคลสาธารณะนะครับเมื่อกี้ที่เราวิจารณ์นักการเมืองที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยเราวิจารณ์เพราะว่าอย่างถ้าท่านโอเคท่านเป็นนักวิชาการอิสระเนี่ยเราไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยท่านโต้ตอบเราไม่ได้ถ้าเราชกท่านฝ่ายเดียวนะครับสิ่งนี้ที่เราจะไม่วิจารณ์แต่ถ้าในเวทีที่ท่านนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะวิจารณ์ท่านนะครับครับแต่วันนั้นท่านออกรายการทั้ง2คนเลยแล้วก็มีพิธีกรช่องรู้สึกว่าจะช่อง9ที่ผมพูดหมายถึงว่าผมเสียดายความรู้ของท่านที่ว่าท่านกาวุโสแล้วท่านรู้สึกก็เหมือนอาจารย์พูดนะครับว่าให้เรารู้เห็นเองจะว่าเสียดายความรู้คนทั้ง2คนนี้ท่านครับก็คือบางท่านนะครับบางท่านนี่ท่านเป็นทองท่านตกไปในน้ำคำก็เป็นทองครับแต่บางท่านเนี่ยท่านเป็นทองแต่ท่านพยายามทำตัวเป็นตะกั่วก็ช่วยไม่ได้ครับครับอ๋อพอเข้าใจแล้วครับผมครับวิจารณ์ศาลท่านวิจารณ์ศาลนะวันนั้นเหมือนกับท่านเป็นนักกฎหมายเหมือนกันท่านวิจารณ์ศาลท่านวิจารณ์ว่าหลายอย่างหลายอย่างที่ท่านเสนอกฎหมายที่ว่าท่านไม่ผ่านในการท่านก็พูดในสำนองที่ว่าตรงข้ามประมาณว่าตรงข้ามกับท่านนะครับไม่เป็นไรครับผมก็อยากฟังแค่นี้ครับผมขอบคุณครับผมขอเสนอนิดนึงนะครับฟังนิดเพียงได้นะครับได้ครับถ้าท่านอยากจะทำบุญนะครับอยากจะทำบุญท่านโทรไปหาเขาเลยครับในรายการโทรไปบอกเลยว่าที่ท่านนั้นเสนออย่างนี้ผมเสียดายที่ท่านเสนออย่างนี้คนที่มีความรู้เนี่ยช่องเก้าครับครับเดี๋ยวขอขออนุญาตช่องเก้าช่องสิบเอ็ดเขาไม่เปิดโอกาสให้อย่างนี้ไม่เปิดผมเรียนอย่างนี้เอางี้ครับท่านฝากไปถึงท่านก็ได้ท่านอาจจะดูรายการนี้เพราะว่ารายการนี้ท่านผู้ใหญ่หลายท่านดูอยู่ท่านฝากไปถึงท่านอาจารย์ทั้งสองเนี่ยครับท่านฝากไปเลยว่าผมขอบอกนิดนึงช่องเก้านี่เขาอย่างนี้ครับโทรไปให้เขาโน้ตแล้วส่งให้ได้ครับไม่ต้องให้เขาตอบบอกว่าช่องเก้านะผมขอทำบุญนิดนึงช่วยโน้ตผมขอเสนอแนะที่รับโทรศัพท์เขาจะจดให้แล้วพอผู้ร่วมรายการเขาออกจากสถานีนะครับเขาจะได้โน้ตนี้ครับผมเคยนำเสนอแล้วผมบอกเบอร์โทรกลับเขาโทรศัพท์มาขอบคุณผมนะจริงๆหลายท่านเป็นอย่างนี้แหละครับแต่ว่าการเสนอแนะของเราต้องเป็นแบบกัลยาณมิตรนะติเพื่อให้เขาเป็นคนดีนี่ไม่เป็นไรครับ
แต่อย่าไปว่าเขานะอ๋อครับนั้นด้วยความเคารพนั้นด้วยความเคารพอาจารย์ทั้งสองอาจารย์พนัสกับอาจารย์คณินนะครับด้วยความเคารพท่านก็มีความรู้ความสามารถอะแต่ว่าไอความรู้ความสามารถของท่านขออนุญาตที่ผมมองอาจจะผิดก็ได้ผมอาจจะผิดก็ได้แบบความรู้ความสามารถของท่านทั้งสองคนผมขออนุญาตควรใช้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติให้เป็นประโยชน์ของพระเจ้าอยู่หัวเป็นประโยชน์กับประชาชนเพราะประชาชนก็คือ67ล้านดวงใจก็คือ1ดวงใจของพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวก็คือ1ดวงใจเทียบเท่ากับ67ล้านของประชาชนครับพระเจ้าอยู่หัวทำเพื่อประชาชนแล้วถามว่าท่านทั้ง2คนน่ะทำเพื่อใครผมขออนุญาตนะครับอาจจะละลาบล้วงไปนิดผมขออนุญาตท่านโทรไปช่อง9เลยแบบที่ท่านโทรบอกผมเนี่ยนะครับโทรไปที่ช่อง9เลยครับค่ะนะครับอ๋อพอดีเขาออกมาหลายประมาณสักที่3ท่านรับของคุณวรินทร์เขารับคำร้องคุณสมรินทร์เขาก็ออกทีวีครับรู้สึกจะวันสองวันนั่นเลยครับท่านโทรไปที่ช่อง9ครับเดี๋ยวเขาไปออกอีกเขาก็จะได้เห็นข้อแนะของท่านนะครับค่ะอ๋อขอบคุณครับที่แนะนำขอบคุณครับ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 ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสามารถพูดได้เลยค่ะพูดได้ยังครับพูดได้เลยค่ะวันนี้ฟังยอดสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับเราไปคุณหมอครับปทม.นะครับครับรู้กันเนาะครับก็ผมท่านลินครับครับผมมันมีรัฐธรรมนูญที่พูดถึงตอนที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจเรียกเอกสารนะฮะท่านเรียกให้ที่บอกว่าให้หยุดก่อนใช่ไหมฮะครับผมแล้วก็มันมีวรรคสองว่าศาลรัฐธรรมนูญสามารถแต่งตั้งคนนะฮะครับเพื่อจะทำการให้สำเร็จเนี่ยครับสมมติว่าแค่หนึ่งสารรัฐธรรมนูญถูกคุกคามตามหน้าแต่งตั้งข้าราชการที่เป็นอาหารอะไรดูแลได้ไหมครับคือเป็นท่านดูที่รัฐธรรมนูญมาตราร้อยเท่าไหร่นะครับที่สารเรียกให้ขอเอกสารนะครับในเอกสารอยู่วาระสามว่ามันมีวรรคสองสารรัฐธรรมนูญมีอำนาจแต่งตั้งครับคือแต่งตั้งนี่เป็นเรื่องแต่งตั้งในเรื่องกระบวนการพิจารณานะครับอ๋อครับไม่ใช่แต่งตั้งตำรวจทหารมาปกป้องตัวเองนะครับอำนาจในการดูแลรักษาความปลอดภัยมาตรา213ครับครับนั่นเป็นเรื่องการแต่งตั้งเจ้าพนักงานในทางคดีเช่นมันไปบังคับคดีนะครับแต่จะไปตั้งกองกำลังของตัวเองไม่ได้ครับขอแปลว่ากรณีที่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญถูกคุกครามถูกอันนั้นนะครับถูกหมิ่นประมาทด้วยสามารถฟ้องตรงต่อศาลได้ใช่ไหมครับได้ครับตรงนี้ได้ครับท่านอาจจะไม่ฟ้องหญิงคนนั้นคนเดียวเพราะว่าเป็นกระบวนการจัดตั้งนี้ท่านอาจจะไม่ฟ้องทั้งหมดที่อยู่ในนั้นหรือผู้อยู่ข้างหลังก็ได้ก็ท่านก็ต้องให้จ่าสารเนี่ยรับมอบหน้าไปดำเนินการแต่ตอนนี้เป็นเรื่องเล็กครับแต่สิ่งที่ผมว่าว่าลินผมที่ผมถามดูเพราะว่ารัฐธรรมนูญ54เนี่ยให้อำนาจประชาชนฟ้องโดยผู้เสียหายฟ้องโดยตรงได้ทำให้เรามีวันนี้ที่ท่านผอ.ลินยื่นอัยการก่อนแล้วฟ้องใช่ไหมครับครับผมนั่นแหละฮะอันนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าผมอยากจะบอกว่าการที่เขาใช้อย่างนี้คือจิตวิญญาณมวลชนเพื่อไม่ให้ศาลกล้าที่อยากจะทำตามหน้าที่นั่นเองนะครับซึ่งหวั่นไหวซึ่งตอนนี้ผมอยากจะบอกกับพรรคเพื่อไทยนะคดีพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันเกี่ยวกับ5กกต.ด้วยผมอยากจะถามว่า5กกต.เนี่ยนะฮะกรณีที่ศาลที่ได้พิจารณาศาลเมื่อกี้แล้วว่าจตุพรมีความผิดใช่ไหมแล้วก็พ้นจากการเป็นส.ส.กกต.ต้องส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมท่านวรินครับถูกต้องใช่ไหมทำไมเงียบอยู่ใช่ไหมก็ต้องช่วยกันตามวาระสามที่ท่านเป็นคนเสนอรัฐศาลและคนร้องเนี่ยคนที่เสียหายมีสามพวกนะครับให้ดูให้ดีคือคนที่อยากเป็นส.ส.นะฮะเป็นประธานส.ส.ที่เขาบอกกลุ่มนั้นคือคนที่อยากจะล้มมาตรา112เรื่องยินยินเรื่องสูงนะฮะโดดมากเขาต่อไปพักนี้ก็จะคุ้มว่าเขาไม่ได้นะฮะด้านที่สองคือผมสงสัย5กกต.กกต.ครับเพราะว่าเขาพูดถึงว่าประมาณ 3,000 ล้านก็แล้วเลยครับเรื่องการปศนจำจำได้นั้นเขาบอกผมดีเขาบอกว่าอย่างนี้ใช่ไหมฮะเขาบอกว่าประมาณ 3,000 ล้านแสดงว่าเขาก็คือฝันทางครับบางทีเขาไม่รู้เหรอครับถ้าเกิดการมาตรานี้อย่างนี้มันชัดเจนแค่การตั้งสสรมาคือล้มทั้งรัฐธรรมนูญชัดเจนทำไม5กกต.อย่างนั้นครับก็
เพราะเชื่อว่าบางข้างหน้ารัฐธรรมนูญ50ถึงจะไม่มีคุณวีระแล้วนะครับผมความคิดแล้วก็ยังตรวจทรัพย์สิน5กับกตนี้ได้ครับวันหนึ่งจะเป็นวันของคุณถ้าคุณไม่กลับใจนะครับก็เลือกตั้งอยู่ดอมเพราะว่ามีการ5กับกตนี่ต้องรู้อะไรสำคัญรู้อะไรหลายอย่างก็มีถ้ามีเหตุการณ์ขึ้นมาคุณต้องรับผิดชอบนะครับแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นด้วยผู้หญิงคนนี้เองที่ดร.ฟูเดนเคยพูดเรื่องเพชรชุดใหญ่อยากให้ฟ้องดร.ฟูเดนครับแต่อยากจะก่อนฟ้องอยากจะบอกท่านก่อนนะครับว่าไม่ต้องมุกฟอร์ม150บาทมาโชว์นักข่าวเมื่อก่อนนั้นเพราะว่าไอ้คนที่มันเอาเรื่องนี้มาพูดมันถ่ายรูปไว้หมดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องนี้แดงขึ้นมาครับผมเชื่อว่ากรรมเวรมีจริงบ้านเมืองพังทุกวันนี้ทุกวันนี้เพราะ5กกต.เพราะกกต.กลุ่มนี้ด้วยเพราะฉะนั้นทำงานให้ชื่อจับนะครับแล้วส่วนไทยรักไทยรักไทยคือพรรคประชาธิปไตยมี2คดีครับที่จะยุบพรรคนะครับแล้วผมเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะชี้เป็นชี้ตายครับอย่าไปขู่เลยครับยิ่งขู่คุณยิ่งเขายิ่งสู้นะครับขอเตือนและขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสายสุดท้ายสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ลูกสาวสายสุดท้ายค่ะสวัสดีครับผมวินัยขอนแก่นครับค่ะอาชีพผมขายผลไม้ดองอยู่แถวแถวสารกลางจังหวัดขอนแก่นนะครับครับค่ะอาจารย์ครับช่วยมาดูอัยการจังหวัดขอนแก่นผมหน่อยครับลูกน้องของท่านสสมันพาคุณไปเผาสารกลางแต่อัยการไม่ฟ้องหรอครับอ๋อแกไม่เห็นมั้งเพราะว่าภาษีของผมนะผมไปเติมน้ำมันเครื่องเนี่ยไปเติมน้ำมันก็ผมก็เสียภาษีนะครับผมดูดบุหรี่ผมก็เสียภาษีนะครับเงินที่สร้างศาลากลางนั้นคือภาษีของพวกผมทั้งนั้นนะท่านทำไปทำจดหมายนะครับถึงอัยการจังหวัดนะขอทราบเหตุผลที่ไม่ผมเรียนไม่จบป.ศรีผมจะเขียนยังไงครับอาจารย์อันนี้ผมขอส่วนกลางช่วยหน่อยได้ไหมครับช่วยความยุติธรรมให้แก่แผ่นดินนี้และเงินสร้างศาลากลางนั้นผมเชื่อว่าเงินของอาจารย์ทั้งนั้นน่ะเงินพี่น้องคนไทยทั้งนั้นที่สร้างศาลากลางจังหวัดขอนแก่นน่ะคืออย่างนี้นิดเดียวท่านเขียนไม่ได้นะท่านไปที่สภาทนายประจำจังหวัดนะครับครับขอให้ทนายที่นั่นช่วยเขียนแล้วถ้าทนายที่นั่นไม่เขียนนะท่านส่งชื่อมาให้ผมนะครับผมจะได้ดำเนินการคือการที่จะเอาส่วนกลางเนี่ยไปทำเนี่ยประชาชนในพื้นที่ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมแล้วก็ไม่ได้ทราบซึ้งในการทำงานของตัวเองนะครับคือเราไม่ได้ปฏิเสธที่จะไม่ทำนะครับแต่เราอยากให้ประชาชนทุกคนเนี่ยใช้กลไกของรัฐนะครับสภาทนายเนี่ยเขามีทนายความที่รับทำงานเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับอาจารย์ครับที่ขอนแก่นเนี่ยนัก คนได้เลยนะทุกคนกลัวไอ้เสื้อแดงหมดอ่ะก็ท่านไปบอกเขานะครับบอกว่าเนี่ยขอช่วยอยากช่วยเขียนคำร้องอย่างเงี้ยผมจะไปยื่นอัยการเพราะผมอยากจะรู้ว่าทำไมมันสั่งไม่ฟ้องช่วยเขียนให้หน่อยแล้วเราก็เป็นคนลงชื่อนะครับเสร็จแล้วถ้าทนายท่านนั้นนะครับไม่ถามท่านส่งข้อมูลมาที่ช่อง13เดี๋ยวผมไปดำเนินการให้ครับครับทีนี้ผมขอขอบคุณอีกคนหนึ่งผมขอบคุณไอ้ทักษิณชินวัตรครับที่ออกพรบปองดองให้คนในป่าเขาออกมาเขาปองดองกับพวกพันธมิตรครับปองดองกับ13สยามไทยที่คนรักในหลวงปองดองกับคนกรุงเทพทุกวันศุกร์วันเสาร์ที่เขาออกมาปองดองแต่เขาไม่ปองดองกับไอ้คนขายชาติคนโกงพี่น้องประชาชนคนที่พาคนเสื้อแดงไปเผาสารกลางเขาไม่ปองดองด้วยขอบคุณนะไอ้ทักษิณที่ฟังอยู่เนี่ยถ้าทักษิณคุณได้ฟังผมอยู่นี่นะผมขอบคุณคุณนะที่คุณออกพรบปองดองให้พวกผมหันหน้ามาปองดองกันเพื่อลุกขึ้นมาปกป้องแผ่นดินนี้วันนี้ผมได้ไปที่หลักเมืองขอนแก่นผมไม่เคยเห็นมีใครไปเลยผมไปแค่จุดธูปขอหลักเมืองโอ้ดีครับอวยพรให้ปกป้องพ่อหลวงแม่หลวงราชวงศ์จักรีให้อยู่คู่กับแผ่นดินไทยนี้ค่ะขอบารมีพ่อหลวงปกป้องอาจารย์ทุกๆคนนะครับค่ะที่ได้ลุกขึ้นมาปกป้องพ่อหลวงของเราตอนนี้ที่อีสานเนี่ยดีหน่อยที่ว่ามีกลุ่มพวพ.เนี่ยที่เขาออกมายืนยันว่าเขาปกป้องสถาบันอยู่ค่ะแต่ก่อนด้วยความที่ว่าผมเรียนมาน้อยผมไม่จบป.4นะผมก็นึกว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยไอ้ทักษิณเนี่ยโทษนะครับผมไม่ขอถอนว่าไอ้ทักษิณค่ะทีแรกผมว่าจะพูดไอ้ระยำทักษิณอยู่แต่นี่มันหยาบเกินไปผมเลยขอถอนคำว่าไอ้ระยำทักษิณออกเพียงแต่ว่าขอบคุณนะทักษิณที่คุณสามารถออกปองดองพรบปองดองให้คนที่รักในหลวงรักแผ่นดินเกิดเนี่ยลุกขึ้นมาจับมือกันต่อต้านคุณมาขอพระคุณอย่างสูงที่คุณทำคุณลุกประการให้แผ่นดินไทยนี้ให้คนที่เสียงที่ว่าเงียบอยู่ในบ้าน
ได้กล้าเดินออกมาตามถนนกล้าบอกกล้ายืนยันได้ว่าวันนี้พวกกูตื่นแล้วพวกกูปกป้องสถาบันด้วยชีวิตขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะช่วงสุดท้ายของรายการค่ะอาจารย์หมอสรุปว่าอะไรดีคะก็สรุปก็คืออย่างนี้ครับถ้าหากข้าราชการยังดูแลอย่างนี้ครับกับกรณีฟ้องไม่ฟ้องอะไรเงี้ยครับพอประชาชนไม่รู้จะไปพึ่งใครนะครับก็เกิดถ้าไปพึ่งแบบเมื่อกี้เนี่ยไปพึ่งธปท.มันจะยุ่งนะครับค่ะเพราะฉะนั้นท่านอัยการท่านต้องทำงานนะครับครับค่ะท่านสวผมฝากไปถึงท่านอัยการท่านตำรวจและท่านชุดอยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะครับผมเองได้เห็นมาด้วยตาของตัวเองได้รู้มานะครับจากผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่าคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเห็นผิดเป็นถูกใช้กฎหมายไม่ตรงไปตรงมานะครับนรกมีในชาตินี้นะครับเราเห็นหลายคนนะครับตาบอดก่อนตายนะครับมีท่านหนึ่งที่ผมรู้จักท่านถูกตัดเท้านะครับตัดจนเหลือครึ่งตัวเนี่ยเหลือครึ่งตัวนะครับครึ่งตัวเลยนะครับส่วนล่างไม่มีเลยนะครับ16ปีครับกว่าจะตายแต่คนนี้มาไม่มีแพ้แต่ทรัพย์สินของลูกความเป็นของท่านหมดนะครับเหมือนกันที่ท่านบอกว่าท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านทำแล้วได้ประโยชน์นะครับผมให้ข้อคิดท่านนี้แหละครับค่ะท่านบาปกรรมนั้นมีจริงนะครับนรกสวรรค์ก็มีจริงค่ะท่านค่ะสรุปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะท่านคะการกระทำความดีค่ะไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากไปกว่าการกระทำความชั่วเลยนะคะในความเป็นจริงค่ะหากว่าเราทุกคนกระทำความดีค่ะความดีนั้นจะส่งเสริมให้ท่านมีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์แบบที่แท้จริงนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันพัชชาธนาฤกษ์ท่านอดีตสว.วรินทร์เทียมจรัสและเภสัชกรสุวัฒน์สินสุวงศ์ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมและร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ